Get ready for the most exciting fight sport in the world. Here at the Max Muay Thai Stadium, we have satellite link up to 168 countries and live internet streaming worldwide. ขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่การถ่ายทอดสดรายการต่อสู้ระดับโลกส่งสัญญาณภาพผ่านดาวเทียมไปยัง168ประเทศทั่วโลกจาก Max Muay Thai Stadium พัทยาและสามารถรับชมผ่านอินเทอร์เน็ตสตรีมมิ่งทั้ง Max Muay Thai Mobile App ได้ทั่วทุกมุมโลกและขอนำทุกท่านเข้าสู่รายการ Max Muay Thai และพบกับ2พิธีกรกับ2หนุ่ม2หมุมภูมิและเบียร์ Max Muay Thaiสวัสดีครับ Ladies and gentlemen, are you ready? Good evening, ladies and gentlemen. Welcome to Thailand's number one Muay Thai show. This is Max Muay Thai.ครับกราบสวัสดีพี่น้องแฟนมวยทั่วประเทศและกราบสวัสดีพี่น้องแฟนมวยนะครับที่รับชมทางระบบออนไลน์สตรีมมิ่งที่อยู่ทั่วทุกมุมโลกขอต้อนรับเข้าสู่สุดยอดรายการกีฬาต่อสู้ที่มันที่สุดในโลกผ่านรับชมจาก Max Muay Thai Stadium ที่พัทยาแห่งนี้ครับออกอากาศทางช่อง9 M-Hot HD หมายเลข30 5วันรวดยาวแต่วันอาทิตย์ไปจนถึงวันพฤหัสบดีและพบกันเป็นประจำเช่นเคยผมเบียร์และคุณภูมิ Max Muay Thai และนี่คือรายการ Max Muay Thai ภาคมวยเหมือนชวนตีนะครับคุณผู้ชมครับมาดูดีกว่านะครับ7คู่ในค่ำคืนนี้มีใครปะทะกับใครบ้าง Let's check out tonight's lineup Alright ladies and gentlemen in the first spot American Warrior Cannon Owen versus Khomsan Kamnalinu Pranburi And moving on to our second fight tonight Mohamadou Jagite representing France He'll be going up against Sirisa KokesanonAnd in the third bout, another French warrior, Tong Savigny versus Pet Sai Rung, Sit Che Sai Rung, our Thai warrior. Fourth fight tonight, Lao Shen Warrior. Pet Phang Kho, Kai San Sit Che, going up against Yon Prapsen, So Nilatai. And coming up next, our main event in the fifth bout, American warrior, Atip Badadang versus Yok Pun, Sit Kong Wei from Thailand.Moving on, our sixth fight tonight all the way from Argentina. Luca Lazzari will be going up against Senior JM Boxing Gym. And our last fight, the seventh, the Canadian warrior, Chen Ansari versus Samji Petbana. แน่นอนนะครับต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนความมันเต็มแม็กของเราด้วยนะครับครับเช่นเคยครับสปอนเซอร์ของเราในวันนี้ครับ M150 เพื่อพลังฮึดสู้ของกีฬาไทยยาสีฟันเทพไทยแชนิดเดียวปากสะอาดตอนนี้พักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้าลุยกันต่อที่นี่ Max Muay ThaiMuay Thai Fighter ชมการต่อสู้ของสุดยอดนักชกระดับโลกในศึกมวยไทย3ยกสุดมันถ่ายทอดสดตรงจากสนาม Max Muay Thai Stadium พัทยาจันนี้พบกับคู่มันประจำรายการเพชรสุรินทร์ปอนวหันปะทะยอดอภิสิทธิ์ปอประจันศรีและคู่เดือดประจำรายการสิทธิชัยเพชรเรืองฤทธิ์ปะทะยอดอนุชาปอประจันศรีถ่ายทอดสดจันนี้21ตุลาคมนี้ตั้งแต่เวลา18นาฬิกาทางช่อง9 M-Hot HD หมายเลข30Welcome back to Max Muay Thai! Let's get this party started on our first fight tonight, Thailand taking on USA! Ladies and gentlemen, introducing first your American warrior tonight, 18 years of age and tonight representing Kitty Muay Thai Academy. Let's hear it for Cannon Owen!Ladies and gentlemen, introducing an American warrior fighting out of the blue
corner, AG Gershavich, representing Kitty Muay Thai Gym. Ladies and gentlemen, let's hear it for Cannon Oven. And his opponent in the red corner, a Thai warrior. He represents Prachuap Kiri Khan Province. 23 years of age, ladies and gentlemen. Let's hear it for Hom San Kamnan Lee Nupran Buri. Representing Virtual Kirikan Province, Hom San Kamnan Lee Nupran Buri. สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการ Max มวยไทยนี่คือความมันระดับโลกทางช่อง9 MCOT HD หมายเลข30นำมาเสิร์ฟให้ท่านผู้ชมรับชมเป็นประจำทุกๆวันอาทิตย์ตั้งแต่6โมงเย็นหลังเคารพธงชาติเป็นต้นไปครับจากสนาม Max มวยไทยสเตเดียมพัทยาประเทศไทยและวันนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่20ตุลาคมครับความมันระดับโลกที่ท่านผู้ชมรอคอยเดินทางมาถึงแล้วครับคู่เอกนำรายการในวันนี้น่าสนใจเลยทีเดียวครับการกลับมารีแมตช์อีกครั้งครับของทางด้านยกพลสิทธิ์พงเวศปะทะกับนักชกคู่ปรับเก่าจากโมร็อกโกครับอัตทีฟบาร์เดอร์ไดแต่เท่านั้นยังไม่พอมีแชมป์จากเวที Max มวยไทยครับไม่ว่าจะเป็นยอดปราบศึกศิริศักดิ์รวมไปถึงคมสันครับมาแจกให้ท่านผู้ชมได้ติดตามกันด้วยครับเอาละครับท่านผู้ชมครับผู้เปิดหัวของรายการครับผู้แรกครับบนเวทีไทยกับอเมริกาครับนักชกในมุมน้ำเงินครับพิกัด52กิโลกรัมครับแคนนอนโอเว่นครับจากสหรัฐอเมริกาครับปัจจุบันในวัย18ปีครับสูง165ซมสามฟอร์มหลังชนะ2แพ้1จากคิตตี้มวยไทยที่จังหวัดอุบลราชธานีครับส่วนทางด้านเจ้าคมสันครับนายคมสันเพ็งจันครับจากบางสะพานน้อยครับประจวบคีรีขันธ์ในวัย25ปีสูง165ซมครับ3ฟอร์มหลังชนะรวดครับจากกำนันลีนุปราณบุรีครับเป็นแชมป์มวยรอบครับของเวที Max มวยไทยด้วยนะครับในรุ่นพิกัด51กิโลกรัมนี่ครับได้กรรมการใจดีลูกบางปลาสร้อยครับเป็นผู้ชี้ขาดเอาละครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวมาดูกันครับเปิดหัวของรายการครับกับความมันระดับโลกของ Max มวยไทยพิกัด52กิโลกรัมครับวันนี้ทางด้านแคนนอนโอเว่นครับเจอกับนักชกระดับแชมป์อย่างทางด้านคมสันกับนาลินุปาโมลีว่าเป็นงานหินงานโหดพอสมควรครับหรือจริงครับแต่ก็กระดูกประสบการณ์แคนนอนไม่ธรรมดานะครับปะทะมาหมดแล้วครับไม่ว่าจะเป็นฟ้าหลังฝนพลังพลใจเพชรรวมไปถึงล่าสุดเอาชนะผู้บันเสือมาครับส่วนทางด้านคมสันนี่ไม่แพ้ใครเลยครับพี่น้อยครับ3ไฟต์ในชนะรวดครับชนะผู้พันเสือลูกแมนรวมไปถึงเพชรสอนชัยชนะมาตลอดครับเป็นสามแต่ทีมือเข้าเครื่องทั้งคู่ก็อ่านครับสาดแข้งซ้ายเข้าไปนำโอเว่นเป็นมวยที่วางแข้งหน้าได้เรียกว่าเนียนตาเหลือเกินครับและที่สำคัญเนี่ยที่เด็ดที่ขาดลูกเก่งนั้นอยู่ที่วงในครับแคนนอนครับคมสันเดี๋ยวจะเกาะนายตีด้วยขวาตั้งไว้หาจังหวะอย่างกระทุ้งไม่ทันครับยังไงยังสอนในในคมสันเกาะในได้ก่อนครับเก็บได้มา1ดอกอันนี้แกเอามาครับมันพยายามวางแข้งขวาครับแคนนอนโอเว่นอ้าวนะครับยิงลำตัวเข้าไปพยายามจะดักด้วยแข้งซ้ายหน้าครับยัดเข้ามาอีกทีจังหวะไม่รีรอนานเลยครับทางด้านแคนนอนนะครับซ้ายหน้าของคมสันบ้างครับโอ้โหเดี๋ยวโดนเกี่ยวคืนครับจังหวะของท่านแคนนอนนี่นะครับสั่งก็เต็มท้ายโครงครับแข้งขวาของคมสันแต่การพยายามยิงมาโต้ขึ้นมาอ่าเข้ามาเสียบขวาสำนักโอเว่นนี่ประเทศฝีมือครบเครื่องครับเอาได้ในดีพยายามจะดักเสียบครับแล้วมีศอกสลับคมสันคล้องได้แล้วจับดูครับจังหวะได้เปรียบครับตีด้วยเข่าขวาครับทางด้านคมสันเสียบด้วยซ้ายเข็นมาหาจังหวะตีได้ไม่ได้แม่เป็นทางด้านคมสันอีกแล้วครับจัดระเบียบร่างกายด้วยเร็วกว่าครับทางด้านคมสันวงในนี่กระทุ้งได้ทีครับคมสันทำอาชีพครับนั่งเห็นท่าวันนี้เนี่ยถลับออกมาแล้วครับมาเล่นวงนอกอ่านครับแข้งขวาเข้าไปพยายามสาดพยายามวามอาวุธยาวครับทางด้านแคนนอนโอเว่นทำงานใจดีตัวเล็กๆครับจังหวะ
บอกว่าอาจจะดูอืดไปหน่อยครับในช่วงต้นยกกรรมการต้องรีบเร่งเลยครับเด้งขวาครับผมสันครับขี้บนตีนี่ครับจังหวะขี้บนได้แล้วครับในเหนียวเหนียวเริ่มนำมาแจกกันได้แคนนอนเริ่มของได้ครับแคนนอนมาแล้วครับมาเป็นชุดผลการนี่นะครับอยากให้แกได้ขยายอาวุธครับแคนนอนมาเป็นชุดใหญ่ๆครับกระถีบด้วยซ้ายครับคมสันนั่นแย่มาดีด้วยซ้ายหน้าครับกระแทกมาพยายามจะคืนกันนะคมสันจับบ้างครับแทงด้วยซ้ายยัดไส้โอ้โหถึงงานก็ลูกนี้ครับเข้ามาโอเว่นไม่สนใจกับอาครับพยายามสะบัดศอกซ้ายเริ่มมีความหลายมาสู้ครับแคนนอนโอเว่นดูกระแทงครับแล้วคาเอาไว้โชว์เลยครับทางด้านแคนนอนไล่เข้ามาครับไม่ถอยด้วยนะครับทางด้านแคนนอนคมสันบังอาวุธเอาไว้เก็บไว้น่าจะคืนไม่ทันครับหมดยกแรกครับเอาละครับท่านผู้ชมครับนี่คือแคนนอนโอเว่นครับนักชกจากสหรัฐอเมริกาครับซึ่งเขาเป็นลูกครึ่งนะท่านผู้ชมครับไทยอเมริกาครับวันนี้เจอกับคมสันกับนันลีนุปราณบุรีครับนักชกจากบางสะพานน้อยครับประจวบคีรีขันธ์ดูจังหวะเสียบซ้ายครับทางด้านแคนนอนเจอเอาคืนครับแต่ต้องบอกว่าเป็นนักเลงเข่าทั้งคู่เลยครับพี่น้อยครับวงในนี่จับในปล้ำตีในคู่ขี้ใกล้เคียงครับที่สำคัญชวนทะเลาะวงในตีกันได้อย่างเช้าครับเอาละครับยกที่2ครับกับแม็กซ์มวยไทยแคนนอนพยายามจับในครับผลตีเหมือนเดิมเอาครับวัดกำลังข้อแขนไปเลยครับให้รู้ไปเลยว่าใครจะดีกว่าใครเป็นว่าเสียบสายแล้วดันล้มลงไปครับทางด้านแคนนอนหลุดขึ้นมาสู้ใหม่ครับครับวางด้วยแข้งขวาครับแคนนอนสาดด้วยซ้ายหันหลุดครับไล่เข้ามาจะค้ำเอาไว้จับในขึ้นบนได้ครับหลุดมาตีด้วยเข่าขวาครับแคนนอนนี่ครับจังหวะคีบไหนครับแม่มาแล้วครับขุนเข่าคิมล็อกจากสหรัฐอเมริกานี่แหละครับขอคล้องได้ในแกเด้งตีครับลอยตัวตีแล้วแคนนอนโชว์พละกำลังโชว์พาวเวอร์ไปเลยครับแยกออกมาใหม่ครับร่างกายกำลังต้องการปะทะครับธนาคมสารฟอร์มกำลังดีครับครับคมสารโดนชุดใหญ่ๆเมื่อสักครู่นี้ต้องหันหน้ามามองทีมงานครับขอความคิดเห็นส่วนตัวนิดนึงครับจับในอีกทีตีด้วยขวาก่อนครับคมสารแล้วนั่นก็เรียกว่าสวยครับโอ้โหดูจังหวะแทงคมคมของธนาคมสารครับแจกตลอดครับคมสารเป็นเข่าแหลมๆครับจังหวะเสียบแค่นั้นเป็นเข่าเด้งตีได้มาคนละอย่างคนละจังหวะครับจับในคมสันตีเข้ามาแคนนอนตอนนี้ต้องโอบสู้ครับเป็นคมสันจับได้เปรียบบ้างครับเสียบยัดไส้ในซ้ายเข้ามาจังหวะใครจังหวะมันครับจังหวะนี้คมสันทำได้แต่พยายามสู้สุดชีวิตครับกรรมการจะดีงัดออกมาแล้วสับมือชกต่อกระแทกซ้ายค้ำไว้ระหว่างด้วยซ้ายหน้าครับผมจะถีบดักเอาไว้กับทางด้านคมสันไล่มาบ้างเจอขวาของทางแคนนอนดักไว้ครับผมคือเป็นแคนนอนยังจำไม่ได้ครับพยายามล้อมคมสันพยายามดันเอาไว้ครับอาครับโยกมาหันจังหวะเด้งตีเขาแล้วเสียบตาโอ้โหแล้วนี่ครับดูกระตีคมจริงๆครับท่านคมสันท่าแคนนอนโดนแล้วมีอาการสะดุ้งครับทำเกณฑ์แล้วมีอาการสะดุ้งครับท่านได้แคนนอนยังไงครับพยายามเดินโยกเข้ามาแหมเราขออย่างเดียวไม่น่าจะได้ครับแคนนอนต้องมีอาวุธเสริมด้วยด่วนนี่จังหวะก้าวเข้ามาแทงครับพยายามจะไล่แขนสู้ครับเสียบกระใจเข้ามาตีเติมเข้าไปแต่ว่าดูครับผู้บอกแรกครับท่านผู้ชมครับว่านักเลงเข่าทั้งคู่ตีกันได้ยันเช้าครับนี่แหละครับไปแลกกันมาครับทำได้ดีทั้งคู่กลับมาครับแคนนอนพยายามลูดคมสันพยายามรอเสียบเข้าหาแคนนอนพยายามได้ได้จังหวะเด้งของแคนนอนนี่เข้าท่าเข้าทางเหมือนกันกลับไล่มาบ้างครับแคนนอนค้ำไว้สับด้วยศอกซ้ายครับจับมัดในจะขึ้นได้ไม่ได้ครับเสียบด้วยซ้ายอีกทีเจอคมสันโต้เลยครับแคนนอนก็พลับเยอะๆก็เริ่มจะช้าลงไปพอสมควรครับคมสันยังไม่หนีแคนนอนก็พยายามเปิดเกมเข้าหาครับคมสันถีบซ้ายเข้าไปโอ้ยครับขวาของแคนนอนครับซ้ายเติมมันเก็บได้หมดเอาแล้วมีสองสลับครับแคนนอนโอ้แต่ดูครับตอนนี้วงในมาอีกแล้วครับคมสันตีเหน็บเข้าไปแคนนอนก็พยายามจะข้ามกำแพงครับแต่หมดยกซะก่อนครับพักกันเดี๋ยวๆกลับมาติดตามกันต่อท่านผู้ชมครับแคนนอนโนเว่นครับนักชกจากสหรัฐอเมริกาครับกับทางด้านคมสันกับนันลีนุปราณบุรีครับความคมความชัดเจนเริ่มจะมีมาเรื่อยๆครับคมสันดูภาพช้าครับแต่ว่าจังหวะคีบในคล้องในเนี่ยจับปุ๊บเนี่ยแงะออกลำบากจริงๆครับแต่ว่ากว่าจะเกี่ยวได้กว่าจะคล้องได้นั้นไม่ง่ายครับจังหวะของทางด้านคมสันบ้างครับผมแต่ว่าจังหวะนี้โดนศอกครับแต่ว่ายังคืนด้วยเข่าครับ
ทงคมๆทางต้องบอกว่าเจ็บๆเนี่ยคมสันทำได้ดีเหลือเกินครับมาแล้วครับยกสุดท้ายครับครับมาชมกันต่อครับอีก3นาทีกันนันพยายามผลักเขาก็เดินเข้าหาครับอ่านะครับสายหน้าเข้าไปมีต่อเข้ามาทัดเสริมอีกครับขวางหน้าครับคานอนเสียบด้วยซ้ายสัตว์ตีด้วยเขาขวาพยายามจะฟัดในกันอยู่ครับขวางอยู่ไว้เสียบเลยครับหน้าคานอนเอาละครับประเดิมไปก่อนครับพยายามเล่นเกมขึ้นมาเปิดก่อนได้เพียงครับจังหวะแบบนี้นะครับสับซ้ายอีกทีครับคานอนเวนคมสันพยายามจะคล้องครับล็อกไว้ยัดไส้ก่อนอีกแล้วหน้าคานอนเอาละครับตอนนี้เริ่มจะจับทิศทางครับพยายามจะเบียดออกมาให้เร็วที่สุดนี่ครับปัญหาเกิดแล้วตอนนี้เริ่มเชื่องช้าครับคณะคมสันโดนคณะโจมตีเข้าไปยังคืนไม่ค่อยจะได้ครับครับขวางหน้าไว้เปลี่ยนแผนมาขวางแต่โดนยัดไส้ครับแต่ว่าก็ตีฝากคืนไปได้ครับทางด้านคณอนใช้ความแข็งเข้ามาแก้เกมครับคณอนเดินหน้าลุยต่อไปครับอ่านครับสายหุบเข้าไปขวาคอยเติมครับหมัดชุดครับเริ่มจะมาแล้วตีด้วยขวาคมสันเนี่ยมาน้อยๆแต่ว่ามาแบบคุณภาพทั้งนั้นครับมาแบบหนักๆครับคมสันส่วนคณอนใช้ความแข็งเข้ามาสู้ครับได้คนละอย่างขยกนี้ครับซ้ายกระแทกเข้ามาครับจิ้มด้วยหมัดขวาหลุดครับพยายามจะเน้นหมัดมากขึ้นครับทางด้านคานอนโนเวนนี่นะครับเขายังไม่พอครับคานอนต้องมีหมัดเติมเข้าไปก่อนครับดักเสียบซ้ายครับคมสันนี่ครับแทงลึกๆแทงเจ็บๆมาแล้วครับเริ่มแทงเสียบแล้วได้ตำแหน่งครับคมสันคานอนว่ายังไงครับเดินหน้าลุยต่อไปต้องใช้หมัดเป็นที่พึ่งครับนี่ครับโอ้โหพยายามจะจิ้มลำตัวสลับใบหน้านะครับมาแล้วครับวงในมาอีกครั้งตีด้วยเขาขวาครับแคนนอนแล้วเสียบยัดไส้มาจะทันไม่ทันครับตอนนี้อยู่ที่ว่าจะเล่นได้ตลอดหรือเปล่าครับทางด้านแคนนอนมาแล้วครับเสียงเฮเสียงฮ่าแคนนอนเล่นขึ้นมาก็ดูว่าทำได้มากขึ้นเรื่อยๆครับซ้ายคอยคล้ำเข้ามาอีกครั้งครับแคนนอนซ้ายเหวี่ยงขึ้นแต่ว่าดูครับทางด้านคมสันก็ยังใช้จังหวะดักสวยๆได้อยู่ครับครับดีเหลือในคณะขยันเหลือเกินครับอาครับหาก็เดินก็เสียบและขวางเอาไว้พยายามสนุกดูเดือดต่อเนื่องครับนี่ครับพยายามจะจิ้มลำตัวครับแต่ว่าเจอเกะกะอีกแล้วครับยกแข้งยกขากันไว้ได้ครับทางด้านคมสันเราเริ่มสู้ต้านกับแคนนอนคมสันขวางแล้วเสียบวงในนี่พลิกไปพลิกมาพาเขาเดินแล้วหาจังหวะเสียบครับคมสันนะครับไล่เข้ามาใช้ซ้ายวัดระยะครับคมสันวันนี้นี่มาเก่าเหลือเกินครับเอาเลยครับเน้นที่สองขวาบ้างครับแล้วตีไม่ยอมครับแคนนอนเล่นมาสุดพิกัดครับยังมีเวลาให้เล่นเกมนะครับกรรมการตับมือชกต่อครับแคนนอนเดินลุยพยายามจะชวนทะเลาะปะท้าต่อแล้วครับทางด้านแคนนอนโนเวนนี่ครับเด้งเข้าไปเรื่อยครับพยายามจะตีสะสมครับและครบ3ยกเรียบร้อยเลยครับท่านผู้ชมครับในคู่เปิดหัวของรายการครับกับแม็กซ์มวยไทยประจำวันอาทิตย์ที่20ตุลาคมครับระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกาครับแคนนอนโนเวนครับนักชกจากสหรัฐอเมริกาในมุมน้ำเงินครับพิกัด52กิโลกรัมครับเจอกับทางด้านคมสันกำนันลีนุปราณบุรีดูครับพยายามจะตีครับแล้วยัดครับจับจังหวะได้แต่ว่าความคมเนี่ยแหละครับเลือกเอามาแบบชัดๆทั้งนั้นครับทางด้านเจ้าคมสันผลการตัดสินจะออกมาอย่างไรท่านผู้ชมไปลุ้นกันเลยครับ Alright ladies and gentlemen before we go to the judge decision let's check out the bonus round สนับสนุนโดย Max มวยไทย Facebook Page Official ใหม่ติดตามตารางการแข่งขันและผลการตัดสินทุกรายการจากสนาม Max มวยไทยสเตเดียมพัทยารับชมการถ่ายทอดสด Facebook Live ทั้งบรรยายไทยและภาษาอังกฤษกดไลค์กดติดตาม Max มวยไทย Official ได้แล้ววันนี้No bonus. Max มวยไทย Facebook page. ขอขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนรางวัลโบนัสของรถขุดภูโบต้ามืออาชีพเพื่องานก่อสร้าง Alright ladies and gentlemen, after three rounds of actions, we go to the judges' scorecard for the winner. Red corner. คมสันกำนันลีนุปราณบุรีคุณผู้ชมครับนักมวยตัวนี้สนับสนุนรางวัลน็อคเอาท์และรางวัลแผลแตกในรถขุดคูโบต้ามืออาชีพเพื่องานก่อสร้าง Alright ladies and gentlemen to be right back the short break next fight Thailand versus France and this is Max Muay Thai
and gentlemen, welcome back to Max Muay Thai. Time for our second fight tonight, Thailand going up against France. Ladies and gentlemen, introducing first your French warrior tonight, 30 years of age and representing Lu Yamo Gym. Let's hear it for Mohamedou Jakite. Ladies and gentlemen, introducing a French warrior fighting our the newcomer, 30 years of age, ladies and gentlemen, Mohamedou Jakite. โอ้ดูจากทรงแล้วอาวุธทั้งใหญ่ทั้งยาวนะหมัดใช่ไหมหมัดแข้งขาทั้งใหญ่ทั้งยาวโอเควันนี้เวลาน้อยเข้าเรื่องเลยก่อนตอนนี้จุดนะเป็นจุดนะAnd his opponent in the red corner, a Thai warrior, he's representing the Bon Rajatani province, 25 years of age, training at Singha Desha Gym. Ladies and gentlemen, let's hear it for Sirisa Gorgesanon! ขอเสียงหน่อยสิพ่อแม่พี่น้องโอ้ยท่านเจ้ามา introducing your Thai warrior Sirisa Gorgesanon ท่านผู้ชมครับมาดูของใหญ่ของยาวกันบ้างครับพิกัด72กิโลกรัมสรีระรูปร่างนี่ยาวจริงๆสูงจริงๆครับโมฮามาดูจากกีเต้ครับนักชกจากฝรั่งเศสครับในมุมน้ำเงินสังกัดค่ายมวยลูกย่าโมวันนี้ครับจะมาเจอกับนักชกระดับแชมป์มวยรอบครับของเวที Max มวยไทยจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวตามกันกระดานมหามาดูจากีเต้ครับนักชกจากฝรั่งเศสในวัย30ปีครับมากับสูง190ซมมาประเดิมที่นี่เป็นครั้งแรกครับจากค่ายมวยลูกย่าโมส่วนด้านคู่ต่อสู้ของเขาก็หายหน้าหายตาไปตั้งแต่วันที่30ธันวาคมปีที่ผ่านมาครับศิริศักดิ์ กอเกสานนท์ครับนายศิริศักดิ์วิศาสครับขุนเขาท่อนซุงครับจากบุญทริกอุบลราชธานีในวัย25ปีล่าสุดเมื่อวันที่30ธันวาคมที่ผ่านมานั้นแพ้น็อกให้กับแคนเดลคาราเคิร์ตเอาไว้ครับจากค่ายมวยสิงห์เดชายิมครับเป็นแชมป์มวยรอบครับของเวทีแม็กซ์มวยไทยรุ่นพิกัด70กิโลกรัมรูปร่างนี่ศิริศักดิ์นี่ว่าสูงแล้วนะครับ181ซมครับรวมไปถึงกรรมการณัฐวุฒิสุขะเนี่ยสูงระดับมาตรฐานชายไทยครับเชิญมาฮามาดูเนี่ยโอ้โหต้องแงนหน้าคุยครับเอาละครับถัดจากคู่นี้ท่านผู้ชมครับก็จะมีอีกหนึ่งนักชกจากฝรั่งเศสครับนั่นก็คือจีนสวิกนี่ครับจะปะทะกับเพชรสายรุ้งสิทธิ์เจ๊สายรุ้งครับนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าจะเป็นอย่างไรตอนทบทวนกติกานี่กรรมการต้องขย่งไปเตือนครับไม่งั้นนักมวยไม่ได้ยินครับมวยคู่นี้หายหน้าไปนานนะครับศิริศักดิ์เดี๋ยวดูว่าการคัมแบ็กกลับมาเนี่ยในรอบเกือบ10เดือนครับจะเป็นยังไงครับแม่ขาดมวยนี่ประเภทมวยเข่าครับดูครับมาดูครับยกกาดสูงพยายามทิ้งมันเข้าไปก่อนนี่ครับสเต็ปเท้าไม่ธรรมดาครับผิวไวเหลือเกินขาเนี่ยยาวกว่าลำตัวครับท่านผู้ชมครับโอ้โหยาวจริงๆครับเอาละครับทีมเข้ามาเกี่ยวได้เข็นทิ้งไปก่อนครับศิริศักดิ์จบๆกันทีครับลูกนี้ต้องเข็นทิ้งครับยังเชิงไปก่อนครับศิริศักดิ์พยายามศึกษาจังหวะคู่ต่อสู้ครับเอาละครับมูฮัมมัดพยายามจับข้างในเข้ามาศิริศักดิ์พยายามจะเล่นงานฐานล่างครับแทงด้วยซ้ายเข้ามาครับมูฮัมมัดจิ้มด้วยหมัดขวาตรงถีบด้วยซ้ายครับมาครับแม่ยาวๆแต่ว่าไม่เก้งก้างเลยครับท่านมาฮามาดูนี่นะครับเป็นมวยที่มีสเต็ปเท้าดีครับคุณเบิร์กผิวไวเหลือเกินนะครับกองในมีสู้ไหนครับศิริศักดิ์มาฮามาดูพยายามคล้องครับแล้วไปทิ้งตัดทิ้งเสียบก่อนครับปู่แต่ว่าระวังครับจังหวะแทงเนี่ยแกแทงถึงคอเลยครับพี่น้อยครับท่านมาฮามาดูนี่ครับต้องระวังไว้ด้วยศิริศักดิ์ยกมานิดเดียวก็ถึงคอแล้วครับแยกออกมาครับตั้ง
กมใหม่ครับโดยกรรมการณัฐวุฒิโอ้การมวยก็มาดูแล้วถีบโอ้โหกระสอยหน้าเลยครับจังหวะถีบซ้ายของธนามามาดูครับยกนี้เดี๋ยวก็ถึงยอดหน้าครับมูฮัมมัดูแหมได้เปรียบแบบนี้แหละครับครับสายสูงครับวางด้วยแข้งขวาครับศิริศักดิ์โอ้ยมาดูจามด้วยศอกขวาครับศิริศักดิ์ต้องคล้องบนเด้งเข้ามาก็มามาดูโอ้โหเด้งโชว์นะครับจังหวะนี้ไม่ธรรมดาครับเหลี่ยมปล้ำดูครับแกรัดแกมัดครับแยกออกมาใหม่ครับเกมใหม่ครับกลางเวทีมอนูพยายามแทกยับสายต้องสายแข้งซ้ายเข้าไปครับศิริศักดิ์เดินจี้เข้าหาสายแข้งหน้าเข้าหาบ้างซ้ายแย่เข้ามามาดูทิ้งด้วยหมัด1 2ครับเดือดเข้ามาศิริศักดิ์ก็ต้องระมัดระวังครับของยาวๆแบบนี้ครับเดินเข้าหาครับเข้าสู่วงในเติมเข้าไปครับศิริศักดิ์แข็งและขวางเอาไว้ครับแต่ดูครับจังหวะถ้าได้มามาดูก็ตีเข้าหน้าขาเลยครับนะครับศิริศักดิ์ออกมาตั้งเกมกันอีกทีเล่นเกมครับหลายยกที่1ศิริศักดิ์พยายามเดินโยกมูฮัมมัดูก็ยังใจเย็นครับทีซ้ายเปิดทางเข้ามาหาช่องทางศิริศักดิ์วางแข้งขวาเข้าไปครับเอ้าแล้วนี่ก็มาเกี่ยวแล้วเรียนจะตัดไม่ลงครับมามาดูศิริศักดิ์ท้องได้แล้วยัดไส้เลยครับโอ้โหมาเต็มๆลูกนี้สะดุ้งครับมูฮัมมัดูเอาละครับเข้าเต็มแทงลบแบบนี้โดนบ่อยๆไม่ดีแน่นอนโอ้โหเอาละครับท่านผู้ชมครับตอนนี้น่าจะคลำทางคลำเป้าได้แล้วนะครับทางศิริศักดิ์เอาละครับจับจังหวะใหม่ครับทางศิริศักดิ์หมดยกแรกครับพักกันก่อนครับท่านผู้ชมครับนี่ครับน้องชมพู่ครับแมตต์ริงเกิล2019ครับมาพร้อมกับความน่ารักสดใสครับชูป้ายบอกยกที่มันจะเกิดขึ้นในยกที่2 ขนาดชูมือจนสุดแล้วนะครับน้องชมพู่โอ้ยังไม่เลยหัวของธนามาฮามาดูจากิเต้เลยครับก็สูงจริงครับ190ซมครับทางด้านมหามาดูดูครับจังหวะปาทาลูกพักครับแม่ครับถีบสอยหน้าเลยครับทำให้ทางด้านศิริศักดิ์นี่ชั่วโมโหครับดูครับจังหวะเสียบแรกกันครับไล่แขนลากมาเสียบยัดไส้ด้วยซ้ายครับศิริศักดิ์เอาเลยครับยกที่2ครับมาชมกันเลยครับยกที่2ยกแรกเห็นได้พอสมควรครับยก2ศิริศักดิ์รู้สึกจะมั่นใจในเพลงเข้าครับเดินหน้าเข้ามาครับขวางหน้าเอาไว้ศิริศักดิ์มาฮามาดูตั้งกำแพงศิริศักดิ์ไล่แขนตู้ที่เจอศอกขวาครับของทางด้านมาฮามาดูครับงัดศอกมาสู้กับมูฮัมมัดูครับศิริศักดิ์เดินหน้าลุยเสียบขวาเข้าไปเอาละครับเริ่มจับในเกาะติดได้แล้วศิริศักดิ์ครับขึ้นบนได้แต่ว่าจังหวะเสียบขวางครับอยู่ไหมขวางก่อนแล้วตีด้วยซ้ายครับทางด้านศิริศักดิ์ไม่ชัวร์ไม่ออกครับศิริศักดิ์ออกสเปซสปะไม่ได้ครับพลาดแล้วนี่เสียหายได้เหมือนกันครับมาฮามาดูจับจังหวะเจอแข้งขวาครับมาเกี่ยวได้ตัดเอาไม่ลงครับเติมด้วยหมัดได้ครับทางด้านมหามาดูครับเอาคืนในลูกหมัดครับเกี่ยวคืนไม่ได้จะมีดาบ2ดาบ3เข้ามาเติมค่อยจี้เข้ามาครับศิริศักดิ์ซ้ายหน้าเล่นงานทับในครับพยายามจับในเข้ามาวอลเลยครับนี่ครับขุนข่าวท่อนสุดจะทำไงครับโอ้โหเนี่ยแม่มหามาดูกระแทงคมเหลือเกินครับพี่หน่อยครับแทงเข้ามาแบบพิงยกนิดเดียวก็ถึงหน้าอกครับมหามาดูข่าวเราศิริศักดิ์ต้องใช้หมัดมานัดหมัดมาสู้ครับข่าวอย่างเดียวไม่พอขวางด้วยซ้ายหน้าบ้างครับศิริศักดิ์ไล่เข้ามามาดูแม่ยกหลอกก็ไม่ออกศิริศักดิ์ขวางด้วยแข้งขวาครับเป็นหลอกล่อศิริศักดิ์เป็นเล็กจะโดนไหมครับศิริศักดิ์จะงานเข้าไปเดินลุยต่อเข้าศิริศักดิ์ขยับมาให้แล้วลุยเข้าไปครับตอนนี้ครับโอ้ศิริศักดิ์ท้าดวลชวนลากเลยครับแต่ว่ากรรมการครับแบกเกมเตือนทางด้านเจ้ามหามาดูก็ไปถอยเยอะเกินไปครับเกินงามก็โดนเตือนครับอ่านครับศิริศักดิ์เล่นเกมเข้ามามาดูตอนนี้ต้องทันหมัดมาครับแกเกณฑ์ลูกมัดชุดทำไว้ดีครับเล่นงานฐานล่างครับธนาศิริศักดิ์เห็นขายาวๆนี่แกขอทอนก่อนครับโอ้แล้วเป็นทางด้านมหามาดูตีแล้วตั้งกำแพงคาเอาไว้ครับพยายามกดดันครับยังไม่มีอะไรแน่นอนโดนเกมการต่อสู้วนสังเวียนครับอันนี้ศิริศักดิ์ก็มาพยายามตักอันนี้บริเวณพับนอกหมัดแรกกับแข้งครับธนาศิริศักดิ์โดนแล้วกระเด็นครับพยายามจะสับแล้วเสียบครับมาแล้วเข่าไงศิริศักดิ์โอ้ยมหามาดูพยายามไล่แขนแล้วหาจังหวะกดเสียบครับนะครับขวางหน้าได้ไหมศิริศักดิ์ตั้งแขนเอาไว้ตีไม่ตียัดด้วยขวาก่อนครับถึงได้ของศิริศักดิ์พยายามมาหลายช็อตครับก่อนจะได้เสียบได้งามหนึ่งดอกนะครับจะเดินเปิดเกมครับมหามาดูศิริศักดิ์ชิงจังหวะก่อนเลยครับมหามาดูจะถอยแบบนี้อีกไม่ได้แล้วครับศิริ
ิศักดิ์พยายามตับแข้งขวาเข้าไปโดนที่โดนทอนไปก่อนครับศิริศักดิ์นี่ครับฟุตเวิร์กโชว์เลยครับมาดูวางด้วยแข้งขวาครับศิริศักดิ์ยังคงเล่นงานไปที่บริเวณหนิวเข่าทางด้านซ้ายครับของท่านมาดูนี่ครับเจาะไปเรื่อยครับเจบอร์ดน้ำมันนักศิริศักดิ์กอดนายมามหามาดูไม่ยกแบบนี้นะตุ๊ดตาจับได้ก็เสียดายเลยครับยังเสียบไม่ได้ครับศิริศักดิ์ไล่ต่อครับโอ้โหทีใหม่ครับก็มาดูแล้วกระโดดหมดยกที่2ซะก่อนครับพักเดี๋ยวเดียวครับท่านผู้ชมครับนี่คือคู่ที่2ของรายการครับพิกัด72กิโลกรัมความสูงความยาวของทางด้านโมฮามัดยูจากิเต้จากฝรั่งเศสครับต้องบอกว่าไม่ทำให้ทางด้านเจ้าศิริศักดิ์กอเกสานนท์ถึงกับปวดหัวครับโอ้โหดูกระแทงครับแทงซ้ายคมๆแทงซ้ายแน่นๆครับแต่ว่าศิริศักดิ์ก็มีการแจกหมัดคืนมาบ้างครับโอ้มวยเข่าครับแต่วันนี้มีหมัดมาเสริมครับศิริศักดิ์เอาละครับทุกท่านครับยกสุดท้ายครับมาลุยกันต่อครับเป็นเกมการยกที่บีบหัวใจต่อเนื่องครับศิริศักดิ์ตัดขวาเข้าไปโมฮามัดตอนนี้ไม่หนีแล้วครับปักหลักรออ้าวยิงหมัด1 2เข้ามาครับหมัดชุดจากโมฮามัดพยายามจะเน้นหมัดมากขึ้นครับโมฮามัดกำลังงานฐานล่างครับศิริศักดิ์แต่ว่าเหมือนว่าจะทนได้ครับทางด้านโมฮามัดเดินหน้าเลยครับยกการสูงๆพยายามเดินเปิดเกมไล่เข้ามาหมัด1 2เข้ามาอีกครั้งโอ้เอาอีกครับไล่ต่อยเข้ามานี่น่ากลัวครับท่านมามาดูส่งชกแก่ยาครับแรกตอนแรกนี่โมฮาดูถึงก่อนครับแล้วครับพยายามใช้หมัดมาตัดว่ายังไงครับอ้าวตัดกันสายพับแรงเข้าไปช่องครับท่านโมฮามาดูแล้วพอจังหวะเดินนี่น่ากลัวครับนี่ครับโอ้ยซุปเปอร์แมนพันช์ครับหลอกต่อยแล้วมาอีกนะครับเน้นที่หมัดขวาครับแต่เจอซ้ายหน้าของท่านศิริศักดิ์เข้าไปนี่น้ำกระจายไปทั้งศิริศักดิ์อาจารย์ฟังแค่หน้าบวกครับล้อมได้ครับศิริศักดิ์ต่อท่าหาจังหวะอ้าวแล้วเด้งจนได้ครับโอ้ดีครับเราเสียบที่ซ้ายครับโอ้พยายามจะคล้องให้ได้ก่อนครับแต่ว่ากว่าจะถึงตัวนี่มันลำบากยากเข็ญครับคล้องได้พาเข้าวงสามเหลี่ยมครับแม่ตีแม่เอาไว้ครับศิริศักดิ์ไปกินเส้นแล้วครับไม่เอาชัดเจนแล้วครับเอาตีเข้าว่าที่วางได้แค่ขวาศิริศักดิ์โอ้ลูกนี้ไอ้หัวไหลครับศิริศักดิ์มีแต่ขาล่างตะบนได้ครับเข้าไปโจมตีถ้าจุดแบบนี้โมฮามาดูนี่แก้เกมไม่ถูกครับครับจีนมาเล่นงานสิครับแม่แข้งขายาวๆเนี่ยชักจะยกช้าเลยครับท่านโมฮามาดูปวดเบิร์กหายไปไหนครับแต่ขาเริ่มหายไปเสียงขาเราไปโดนตรงคนโมฮามาดูครับศิริศักดิ์เล่นงานเข้าไปที่พับนอกครับโมฮามาดูจิ้มหมัดเจอซ้ายหน้าโอ้โหกระโดดลูกนี้ให้ซ้ายหยิบฟัดเนื้อครับศิริศักดิ์มาครับจะมาโชว์จังหวะฉายนะครับไม่เร่งไม่รีบเลยครับท่านศิริศักดิ์โมฮามาดูกระแทกมาแล้วพยายามจะเติมศิริศักดิ์ลัดเอวยกไม้ไม่ยกครับหมุนไปหมุนมาก็ยังไม่ตีศิริศักดิ์กรรมการแยกออกมาครับนาทีครับดูว่าใครจะสร้างสรรค์เวลาได้ดีกว่ากันในช่วงนาทีท้ายครับพามาดูจับจังหวะนี่ครับต้องระวังโอ้โหแต่ว่าศิริศักดิ์วันนี้ครับมีแข้งซ้ายหน้าครับเด็ดเด็ดรอดักอยู่ชกแบบละเอียดขึ้นมาแล้วมาเข้าไปโอ้โหอันที่ครั้งนี้บูฮาดูเดินเข้าไปครับแหมต้องยิ้มแก้เขินครับเอาละครับกรรมการต้องเรียกทั้งคู่มาเตือนครับในช่วง30วินาทีสุดท้ายมาเต้นไม่ได้ครับไม่ใช่ฟอร์แดนครับเอาแม่กดมาไม่ลงครับเจอหักคอเลยครับด้านมัวมาดูได้แต่ยังเสียบไม่ได้ครับได้แค่ลูกหักทีมงานมูฮัมหมัดก็บอกให้เดินครับนี่จังหวะเสียบซ้ายครับศิริศักดิ์แล้วตีด้วยขวาครับเอาละครับทันไม่ทันครับมาดูจับจังหวะต่อศิริศักดิ์เดินหน้าบังเอาไว้ครับเก็บอาวุธนี่ครับหลอกล่อครับและครบ3ยกเรียบร้อยเลยครับท่านผู้ชมครับคู่ที่2ของรายการครับพิกัดน้ำหนักครับ72กิโลกรัมด้านโมฮามาดูจากิเต้ครับวันนี้มาประเดิมครั้งแรกต้องบอกว่าก็ทำผลงานได้เข้าตาเลยครับถือว่าสอบผ่านครับเจอกับระดับแชมป์ครับอย่างศิริศักดิ์ กอเกสานนท์ครับแชมป์มวยรอบพิกัดน้ำหนัก70กิโลกรัมของเวทีแม็กซ์มวยไทยดูจังหวะเหวี่ยงขวาดอกนี้ครับโอ้โหแม่เต็มคำครับโอ้อะไรครับเดี๋ยวตอนนี้เราไปฟังคำตัดสินบนเวทีก่อนครับLadies and gentlemen, let's check out our excitement thermometer. Max. สนับสนุนโดย Max Muay Thai Facebook Page Official ใหม่ติดตามตารางการแข่งขันและผลการตัดสินทุกรายการจากสนาม Max Muay Thai Stadium พัทยารับชมการถ่ายทอดสด Facebook Live ทั้งบรรยายไทยและภาษาอังกฤษกดไลค์กดติดตาม Max Muay Thai Official ได้แล้ววันนี้
Borders Max Muay Thai Facebook Page. Ladies and gentlemen, after three rounds of action, we go to the judges' scorecards for the winner, Red Corner, Cesar Gordesano. Coming up next, talent takes on France here on Max Muay Thai. Ladies and gentlemen, welcome back to Max Muay Thai! Third fight tonight, Thailand taking on France! นะครับและมวยคู่ที่3ของเรานักชกไทยประทะนักชกจากประเทศฝรั่งเศสมวยคู่นี้ครับสนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด Ladies and gentlemen, introducing first your French warrior tonight 23 years of age and representing Boo Muay Thai Academy Let's hear it for Jean Savini! Ladies and gentlemen, introducing a French warrior fighting over the blue corner, 23 years of age, training at Boom Muay Thai Gym, Jean Savini. And his opponent in the red corner, a Thai warrior, he representing the Khon Sawan province, 23 years of age, training at Phat Thich Yen. Ladies and gentlemen, let's hear it for Phet Sai Rung, Sitje Sai Rung. ขอเสียงหน่อยสิขอเสียงหน่อย Ladies and gentlemen, making his way towards the arena, representing the Khon Sawan province, Thailand, Phet Sai Rung, Sitje Sai Rung. คุณผู้ชมครับเราเดินทางมาถึงคู่ที่3ของรายการกันแล้วครับทางช่อง9 Epcot HD หมายเลข30ผู้ชมครับเรามีความมันระดับโลกมาแจกท่านชมเป็นประจำครับต้องบอกว่าตั้งแต่วันอาทิตย์ยาวไปจนถึงวันพฤหัสบดีเลยครับเวลาเดียวกันเลยครับ 18:00 นเป็นต้นไปไม่ว่าจะเป็นรายการ Max มวยไทยความมันระดับโลกเช่นนี้ครับทุกๆวันอาทิตย์ส่วนวันจันทร์และอังคารเป็นศึกมวยไทยไฟเตอร์ครับพุธและพฤหัสบดีเป็น The Global Fight Champion Challenge หรือว่าศึกกระชากแชมป์ที่นี่ที่เดียวครับทางช่อง9 Mcot HD หมายเลข30นะครับท่านผู้ชมครับแล้วตอนนี้เดินทางมาถึงคู่ที่3ของรายการครับไทยกับฝรั่งเศสอีก1คู่ครับทางด้านนักชกในมุมน้ำเงินครับจีนสวิกนี่ครับนักชกจากฝรั่งเศสในวัย23ปีส่วนสูง180ซมครับ3ฟอร์มหลังแพ้2ชนะ1ครับล่าสุดนั้นแพ้คะแนนให้กับนำขบวนเกียรตินาวีเอาไว้จากค่ายมวยบลูมวยไทยครับที่จังหวัดกระบี่ส่วนด้านนักชกในมุมแดงครับเพชรสายรุ้งสิทธิ์เจ๊สายรุ้งครับนายสมศักดิ์ทูบขำครับจากท่าตะโกนครสวรรค์ในวัย23ปีอายุอนามเท่ากันเลยครับสูง174ซมครับ3ฟอร์มหลังก็แพ้2ชนะ1เช่นกันครับล่าสุดนั้นต้องบอกว่าเตะก้านคอเอาชนะน็อกอเล็กโกเวอร์จากเนเธอร์แลนด์เอาไว้ครับจากค่ายมวยแฟร์เท็กซ์ครับต้องบอกว่าไฟล่าสุดของเขาเนี่ยทำให้อเล็กโกเวอร์เนี่ยยังต้องพักรักษาตัวอยู่ในขณะนี้ครับถึงกับต้องหยุดยาวครับเจ้าอเล็กโดนแข้งเข้าไปครับนี่หัวหน้าค่ายมวยบรูมวยไทยครับมิสเตอร์มารีครับชาวต่างชาตินะครับขึ้นมาถอดมงคลให้กับทางด้านจีนสวิกนี่ด้วยตัวเองเอาละครับกรรมการพิพัฒน์มั่นคงครับเป็นผู้ชี้ขาดครับยกที่1ครับเต็มกันเลยครับจีนสวิกนี่เดินเปิดเกมเข้าหาครับแข้งซ้ายล้มก็อยู่ในช่วงระยะความที่กำลังสดครับจังหวะหาช่องโต้เหมือนกันได้เปรียบเรื่องสรีระสัดส่วนครับ
ูปร่างสูงลอยครับกับกระแทกซ้ายเข้ามาครับจีนสวินีพยายามขวาเข้ามาครับจีนแทกยับมาเคยใส่ล้มแล้วหาจังหวะวางแข้งซ้ายยังไม่ได้ครับองศายังไม่เข้าที่แทกซ้ายวัดระยะต่อกับเล่นงานไปที่ฐานล่างครับจีนสวินีต้องระมัดระวังแข้งของทางด้านเจ้าเพชรสายรุ้งให้ดีครับนี่ครับอยู่ระยะห่างแบบนี้ก็ยังไม่น่าไว้ใจครับทางที่ดีนี่ยกกาดตุกไว้ก่อนครับจีนสวิทนี่นะครับกาดตุกเมื่อไหร่ก็อันตรายเมื่อนั้นแหละครับนี่ครับตุ้ยท้องก่อนครับทางด้านเพชรสายรุ้งนะครับจีนวางด้วยซ้ายนำเข้าไปครับจีนพยายามใช้ช่วงทุกที่ยาวกว่าครับเล่นอาวุธยาวเน้นอาวุธยาวไปก่อนแทกเข้ามาพยายามจะเติมด้วยหมัด1 2ครับใช้ซ้ายนั้นคอยกระแทกครับทำลายจังหวะครับเพชรสายรุ้งจีนก็พยายามเดินสืบเท้าอาครับแข้งขวามาเข้าเตียงเสาะลักแร้ครับเอาละครับจะแย่ซ้ายแล้วเอาเล่นงานด้วยแข้งบ้างก็อ้าวแม่เจอแล้วได้เพชรสายรุ้งตัดไปที่บริเวณต้นขาซ้ายเลยครับแล้วตับมันหนักๆครับจับไปบ่อยไม่ได้เดี๋ยวยางระเบิดจีนจับไม่ได้พยายามเสียบครับเอาละครับใช้ความขยันเข้ามาแก้เกมครับจีนสวิตนี่นี่ครับพยายามจะขวางหน้าครับทางด้านเพชรสายรุ้งเตี้ยกว่าสั้นกว่าแต่ขวางได้ครับนี่แหละครับมวยไทยครับมีลูกแก้ลูกกันใช้มือพากออกไปแล้วใช้แข้งขวานะครับดันเอาไว้ถึงก็ยังตีได้ไม่ค่อยชัดเจนครับถึงหมัดหนึ่งจุ๊บนี่ครับแม่หมัดขวาไม่ได้ครับแต่ว่าหมัดซ้ายยังโดนครับแล้วก็มาอีกครั้งกับวงในเสียบด้วยเข่าซ้ายเสียบด้วยเข่าขวาครับจีสวิงนี่แข็งแรงครับนักชกจากฝรั่งเศสรายนี้ครับเอาละครับว่าลูกหนักของทางด้านเพชรสายรุ้งมีกระทุ้งคืนเหมือนกันซาวงในจีนนี่แทงได้เรียกว่าถี่กว่าครับมีย่านความถี่มากกว่าวงนอกพยายามเตะขวาครับจีนให้ยับซ้ายเข้าไปโอ้โหลูกหนักจากเพชรสายรุ้งมาแล้วครับไปยกบังครับแกเตะอัดกำแพงเลยครับแล้วขวางหน้าไว้ครับเพชรสายรุ้งจะผลักไม่ออกครับระหว่างด้วยซ้ายเติมด้วยสองอู่มาอีกแล้วครับดุดันจริงๆครับท่านได้เพชรสายรุ้งนะครับพอเติมได้ในแกเอาใหญ่เพชรสายรุ้งแน่ก่อนจากนี้เด้งมีเด้งขวาโชว์ไปอีกนะครับจังหวะโชว์ทางด้านเพชรสายรุ้งครับนะครับถีบด้วยซ้ายครับสุวินีพยายามจะเล่นงานฐานล่างกระแทกด้วยซ้ายนำเข้ามานะครับจับในตีมาอีกแล้วครับวงในเสียบด้วยขวามาอุ้ยจังหวะขวางแล้วสับเลยครับท่านได้เพชรสายรุ้งครับอันตรายครับจังหวะแบบนี้แล้วหมดยกที่1ครับพักกันก่อนครับเอาละครับท่านผู้ชมครับนำท่านผู้ชมกลับมาติดตามคู่ที่3ของรายการครับไทยกับฝรั่งเศสครับนี่คือจีนสวีนี่และนี่คือนักชกไทยจากนครสวรรค์ครับเพชรสายรุ้งสิเจสายรุ้งครับได้แฟนต้าสิเสียเปรมครับเพื่อนร่วมค่ายครับคุณจะเป็นพี่เลี้ยงให้ครับมาน้อยแต่มานะครับพี่น้อยครับแรงจริงๆครับอาวุธของทางด้านเจ้าเพชรสายรุ้งครับดูจังหวะครับแม้ว่าสรีระรูปร่างนั้นจะเตี้ยกว่าครับแต่ทดแทนไปด้วยพละกำลังครับเอาละครับยกที่2ครับมีดีคนละยาครับทีนี้พยายามเดินเข้าหาหายมันชึกก็ได้งานครับเสียบขวาเข้าไปเอาละครับลูกหนักเป็นเรานั้นต้องใช้ความขยันเข้ามาชดเชยครับครับพยายามจะเกาะในครับทางด้านเจ้าเพชรสายรุ้งครับตอนนี้เดินเครื่องเต็มกำลังครับทางด้านจีนสวิกนี่เดินเข้ามาโดนสายขึ้นมาจากทางด้านเพชรสายรุ้งนี่นะครับไม่เป็นเป้านี่ก็เป็นสายรุ้งแค่ยัดและบนไปข้างๆครับจับนายมาลัดลากออกมาก็เป็นสายรุ้งเสียบซ้ายมาจะตีขวาครับเอาละครับทางด้านเพชรสายรุ้งเด้งซ้ายอีกทีตีเติมตลอดครับทางด้านเพชรสายรุ้งครับตอนนี้ต้องชิงแดงเพชรสายรุ้งถอยไม่ได้แล้วครับถอยแล้วจีนสวิกนี่เล่นงานได้ขยันกว่าครับวงในเพชรสายรุ้งตั้งแขนไว้ตีด้วยเข่าขวาครับจีนสวินีพยายามจะพยายามจะบิดกลับมาครับแต่ว่ายังตีไม่ทันหน้าเจ้าเพชรสายรุ้งครับเมื่อครู่แต่ยังนวลเนี่ยครับจีนเดินเข้าไปเพชรสายรุ้งมีหมัดชุดเข้ามาครับจีนล็อกได้เพชรสายรุ้งแก้ด้วยการลัดล่างครับจีนนี่ขึ้นไม่ได้ก็แบบนี้นะครับโดนทำลายเพชรสายรุ้งหาจังหวะลัดล่างแล้วเสียบเอาเลยครับจังหวะเมื่อครู่นี้ก็มาเลยครับแลกกันครับวงในตีคืนเข้ามาครับด้านจีนสวินีครับพยายามบีบหัวใจครับวงในจำเป็นคู่ขี้ครับบีบหัวใจตลอดเวลายิงจากในหน้าพยายามพัดต่อเข้าไปครับแซะด้วยเข่าขวาทางด้านเพชรสายรุ้งเจอขี้ตีเลยครับปาเลยครับวงในของทางด้านจีสวิกนี่หากันแบบนี้เพชรสายรุ้งพยายามจะคล้องบอลคืนมาได้บ้างครับนะครับย
อย่าไปประมาทครับแม่พละกำลังนักชกต่างชาตินี่เหลือล้นครับพี่น้อยครับขากระไกมีสูงครับจีนเดินหน้าลุยต่อครับเพชรแสนลุ้มพยายามโอบแล้วหมุนออกข้างกระหันเต็มที่เอาเข่าขวาได้ครับทางด้านเพชรแสนลุ้มครับเกี่ยวซ้ายเข้ามาโอ้โหนตีโหนสู้ครับทางด้านจีนสวิทนี่ครับเพชรแสนลุ้มครับเจอเกมเบียดหนักแบบนี้ครับแก้ยังไงครับโยกเข้ามากระแทกเข้ามาด้วยซ้ายแต่ว่าถึงตัวแล้วครับทางด้านจีนสวิทนี่ครับเพชรสุดขีดครับจีนจับได้มาเสียบเข้าขวาเข้าไปนะครับหมุนล้านหมุนซ้ายหมุนขวาครับเพชรแสนลุ้มพยายามเสียบเด้งเข้ามาได้มา 2-3 ดอกเหมือนกันจังหวะรัดเอวแล้วตีครับทางด้านเพชรสายลุ้มชุดนี้ทำได้สวยครับครับจีนสวิทนี่กระแทกซ้ายเพชรสายลุ้มเอาเลยครับจีนสวิทนี่จับได้ครับตีด้วยขวาเพชรสายลุ้มโกดแขนตีขึ้นมาดูกันตอนนี้ปันเลงเพลงเข่ากันอยู่ครับครับผมทำเข่าครับคุณดีผมดีอาครับมีจังหวะนะฮะตามสอดได้ครับทางด้านจีนสวิทนี่สู้ทุกรูปแบบว่าวันนี้ต้องชมเชยนะครับหือกระโจนมาปักด้วยศอกครับเพชรสายลุ้มพยายามจะบิดมาเสียบด้วยซ้ายได้เหลี่ยมครับเอาครับจีนคืนจับในได้แล้วเพชรสายลุ้มโดนตีครับคืนได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ทันครับเอาแบบนี้ก็ยุ่งเลยครับแหมแลกกันแบบนี้ยังมีโอกาสทั้งสองคนแล้วครับเอาจับในมั้งจีนสวิทนี่เอาครับไล่เข้ามาตีด้วยขวาแล้วหมดยกที่2ครับพักกันเดียวเท่านั้นครับดูเด็กกันเลยทีเดียวครับท่านผู้ชมครับในคู่ที่3ของรายการกับจีนสวิทนี่ครับนักชกจากฝรั่งเศสในมุมน้ำเงินสังกัดค่ายมวยบลูมวยไทยกับเพชรสายรุ้งสิทธิ์เจสันรุ้งซึ่งปัจจุบันเนี่ยย้ายมาเก็บตัวฝึกซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยแฟร์เท็กซ์ครับจังหวะสับด้วยศอกขวาครับของจีนสวิทนี่เปิดเกมบุกหนักเลยครับ3นาทีที่ผ่านมากันในช่วงยกที่2แต่ว่ายังคงมีหลักเหลี่ยมครับทางด้านเพชรสายรุ้งที่จังหวะเอาคืนได้ครับเอาเลยครับท่านผู้ชมครับและตอนนี้เดินทางมาถึงยกสุดท้ายครับมาดูกันต่อครับเมื่อฉากมาเพชรสายรุ้งพยายามต่อยมาแล้วขึ้นเข้าไปครับล็อกในมาจีนก็สู้ครับพยายามลุกออกมาแทงได้มาได้เป็นเพชรสายรุ้งครับจังหวะได้เข่าขวาเข่าซ้ายจีนพยายามจะตั้งให้ตรงครับเพชรสายรุ้งตีก่อนไม่สนแล้วครับตีเข้ามาเสียบที่ซ้ายครับเพชรสายรุ้งแล้วรัดเอวโอ้ดูครับแกนวลเนี่ยจริงๆครับเพชรสายรุ้งตอนนี้ครับขยันมากเลยครับตอนนี้เพชรสายรุ้งครับจีนหายมาเสียบไม่ค่อยจะได้ลองได้มาดีครับพยายามลุ้นครับหาเพชรสายรุ้งก่อนในมุมเดียวแล้วหายไปก่อนได้เข่าขวาครับเพชรสายรุ้งมันก็เข็นพลังออกมาครับตีด้วยขวาม้วนมาตีด้วยขวาอีกทีครับทางด้านเพชรสายรุ้งครับมาด้วยความขยันครับยกสุดท้ายครับเพชรสายรุ้งจีนว่ายังไงครับแกมาก่อนแล้วเสียบซ้ายขึ้นโอ้ยจังหวะคีบคอมาแทงครับเอาละครับทางด้านจีสวีนี่เริ่มกลับเข้าสู่เส้นทางของตัวเองบ้างยังไม่มีคำว่าแน่นอนครับสงครามเข้าคุณดีผมดีครับคนละเฉาคนละโอกาสแย่พอมาไปใส่ลุงพุ่งเขาใส่ขวาเอาเดี๋ยวหุบซ้ายสวนเลยครับหน้าหมัดกับแข้งกับเมื่อครู่ไปยืนด้วยซ้ายครับไปใส่ลุงเข้าเต็มหน้าท้องครับพุ่งใส่ลุงจีนก็สู้เหมือนกันวงในมั่นใจว่าสู้ได้ครับจีนกดมาเสียบตลอดเวลาเหมือนกันครับหาแล้วครับบีบหัวใจกันต่อไปคนหนึ่งมีความขยันครับคนหนึ่งหนักจริงๆมาอีกแล้วหูเตะซ้ายหนักๆครับผมก็ได้ไปใส่ลุงอะไรกันแล้วตีด้วยซ้ายไปใส่ลุงหาจังหวะเด้งดินี่ครับด้วยขวาแล้วเติมด้วยซ้ายอีกทีครับนี่ครับมีขวามีซ้ายไปใส่ลุงยกไปเลยครับจีนตอนนี้นะช้าลงไปพอสมควรครับนี่มาอีกแล้วครับต้องระมัดระวังจังหวะสวนครับอะไรครับลูดมาตีทางจีนเริ่มจะจับทางได้บ้างครับตีด้วยเขาขวาอีกทีครับทางจีนสวินี่ก็ตัดไปตามเสียงครับแต่ทำได้ดีกรรมการมีพันธันของแยกออกมาครับมาเปิดเกมกันต่อเพชรสายลุ้งเจ็บขาแล้วล็อกเอาไว้ครับครับรัดเอวครับจีนแม่เป็นทางด้านเพชรสายลุ้งครับเหน็บเลยครับโอ้จังหวะรัดเอวมวยสูงๆอ้าวแต่เจอศอกครับโอ้โหบดเข้าไปบดยากลางศีรษะเลยครับนี่แหละครับจะไปแทงเพิ่มครับเพชรสายลุ้งจีนจะมีพิษสงครับจับได้มาเพชรสายลุ้งพยายามกดมาเสียบครับเอาแล้วเด้งออกขวาเข้าไปยืนก็สู้เอาแล้วกดยาอีกครั้งหนึ่งแม่ไม้ก็ได้เพชรสายลุ้งโดนเข้าไปก็งงเหมือนกันครับเอาละครับท่านผู้ชมครับในช่วงโค้งสุดท้ายครับพยายามจะสับศอกสวยเข้าไปแล้วขวางหน้าตีนี่ครับได้ลุ้งขวางหน้างัดด้วยศอกขวาเพชรสายลุ้งเต้งเข้ามาโอ้นี่ครับยกนี้ไปกินอะไรมาครับเพชรสายลุ้งเร่งได้ดีเหลือเกินครับติดต่อมาเป็นอย่างดีครับเล่นได้ตลอดจังหวะโคนายมาเด้งเข้าซ้ายเอาละครับยืนก็พยายามดันออกแล้วหาจังหวะเสียบแต่ความขยันนี่เป็นของเพชรสายลุ้งไปแล้วครับตอนนี้ครับโอ้เอาละครับช้าไม่ได้ครับวินาทีแบบนี้นะครับแยกออกมาใหม่วางในแข้งขวาวางในแข้งซ้ายโอ้ยแล้วย้ำเข้ามาโอ้โหตอนนี้แม่เตะเพลินเลยครับ
โอ้โหเอาละครับท่านผู้ชมครับมาทำได้ในช่วงโค้งสุดท้ายครับและครบ3ยกเรียบร้อยครับโอ้โหท่านผู้ชมครับเกมระหว่างทางด้านจีนชวิกนี่จากฝรั่งเศสครับกับเพชรสายรุ้งสิทธิ์เจ๊สายรุ้งนักชกจากนครสวรรค์ครับดูครับท่านผู้ชมครับเปิดเกมมาเนี่ยยังแลกกันได้ดีอยู่ครับผมต้องบอกว่าเปิดก๊อกระเบิดพลังได้สวยงามจริงๆครับด้านเจ้าเพชรสายรุ้งครับดูครับจังหวะขวางหน้าแทงของจีนสวิกนี่ก่อนนะครับแล้วงัดด้วยศอกแล้ววันนี้เนี่ยยืมหัวทางด้านเจ้าเพชรสายรุ้งเนี่ยมาบดยาหลายทีแล้วนะครับทางด้านจีนสวิกนี่ว่าในช่วง10วินาทีสุดท้ายเจอเตะซ้ายเตะขวาเนี่ยอัดลำตัวเข้าไปแทบเดาะเลยครับไปบนเวทีเลยครับAright, ladies and gentlemen, the bonus round. สนับสนุนโดย Max Muay Thai Facebook Page Official ใหม่ติดตามตารางการแข่งขันและผลการตัดสินทุกรายการจากสนาม Max Muay Thai Stadium พัทยารับชมการถ่ายทอดสด Facebook Live ทั้งบรรยายไทยและภาษาอังกฤษกดไลค์กดติดตาม Max Muay Thai Official ได้แล้ววันนี้Bonus for blue and red corner. Max Muay Thai Facebook page. Both fighters receive our bonuses, 5,000 baht each. All right, ladies and gentlemen, of the three rounds of actions, we go to the judges' scorecard for the winner. Red corner. Red Sai Rung, Sitje Sai Rung.Alright, ladies and gentlemen, I'll be right back there, Shepard. Next fight, Thailand versus Laos. And this is Max Muay Thai. Welcome back to Max Muay Thai! For fight tonight, Thailand taking on Laos! Ladies and gentlemen, introducing your Laotian warrior, 27 years of age and training out of Kai, Sam Sok Gym. Let's hear it for Pet Phong Kho, Kai Sam Sok Gym!Ladies and gentlemen, introducing a Laotian warrior fighting over the blue corner, 27 years of age, ladies and gentlemen, Pet Phong Kho, Kai San Suk Kim, and his opponent in the red corner, a Thai warrior, he represents Rayong Province.24 years of us running it on in Thai gym. Ladies and gentlemen, let's hear it for Yod Bop Su So Nin Thai! Come at me now!Ladies and gentlemen, entering the arena, your Max Grand Prix champion in the 58 kilogram weight division. Tonight, moving up 4 kilogram in weight, representing Rayong Province, Thailand. Let's hear it for your Pram Sut So Nin Thai.ชมครับและตอนนี้เราเดินทางมาถึงคู่รองของรายการกันแล้วครับพิกัดน้ำหนัก62กิโลกรัมเป็นการเจอกันระหว่างไทยกับสปป.ลาวด้านนักชกในมุมน้ำเงินเมื่อสักครู่นี้ครับเพชรฝั่งโขงค่ายแสนสุขยิมครับนักชกจากสปป.ลาวในวัย28ปีส่วนสูง167เซนติเมตรครับฝากผลงานเอาไว้ใน3ฟอร์มหลังแพ้2ชนะ1ล่าสุดนั้นเบียดเอาชนะคะแนนมีบุญ GSF Academy ไปได้ครับ
จากค่ายแสนสุขยิมครับโดยคุณเหมือนคิดแสนสุขส่วนทางหน้านักชกในมุมแดงครับวันนี้มากลับดีกรีแชมป์มวยรอบครับพิกัด 58.5 กิโลกรัมครับยอดปรับศึกสอนินไทยครับนายวัชระพลนินไทยครับจากบ้านฉางระยองในวัย24ปี3ฟอร์มหลังชนะ2แพ้เพียง1เท่านั้นครับล่าสุดแพ้คะแนนให้กับมาเฟียขาววีรวัฒน์โยธินจากสอนินไทยครับซึ่งวันนี้ได้คุณพ่อครับคุณวันวิชัยนินไทยครับขึ้นไปถอดมงคลด้วยตัวเองส่วนมุมน้ำเงินครับเป็นนักชกรุ่นน้องร่วมค่ายครับซุปเปอร์สตาร์ดังจากสปป.ลาวครับเมืองลาวปุ๋ยโฟร์แมนขึ้นไปถอดมงคลให้กับธนาเพชรฝั่งโขงเอาละครับยอดชนะศึกนี่มียอดคุณพ่อครับยอดปราบศึกครับคุณวันวิชัยนินไทยด้านล่างมีน้องชายครับยอดชนะศึกสอนินทานี่เป็นพี่เลี้ยงครับเอาละครับท่านผู้ชมครับกรรมการชัยนาถหันวิเศษครับเป็นผู้ชี้ขาดบนเวทียกที่1ครับมาครับมาชมกันเลยครับยากับพิษตากับมวยคู่นี้ครับชอบแรกชอบลุยแล้วก็ไม่ค่อยจะรับชมทั้งคู่คุณจริงครับอะไรก็เป็นไปได้ครับโดยเฉพาะทางด้านเจ้าเพชรฝั่งโขงครับเสพความเจ็บปวดเป็นอาหารครับว่าความรับชมไม่เท่าไรครับแต่หัวใจนี่มีเกินร้อยแน่นอนว่านี่ครับกวักมือเรียกเลยครับโอ้ตอนนี้เล่นเรื่องจิตวิทยากันด้วยครับบนเวทีครับยอดปรับศึกครับในแบบนี้ก็ขาดไม่ได้ครับท่านเดินหน้าเลยครับยอดปรับศึกไล่ที่ไล่ต้อนไปที่หน้ามุมน้ำเงินโน่นนะครับซ้ายของกระด้างเพชรฝั่งโขงครับนายยอดปรับศึกเนี่ยแกเก็บอาการเก่งครับโดนปุ๊บนี่แกกวักมือเรียกปั๊บเลยครับครับยอดปรับศึกกับฝั่งโขงแบบนี้ยอดฝั่งโขงจะขาดใจได้เยี่ยมไรครับแล้วครับเพชรฝั่งโขงครับกระแทกซ้ายเข้ามายอดปรับศึกทีบเลยครับวิ่งแม่จังหวะจิ้มซ้ายที่โดนสอกทัดคืนแล้วเอาอีกแล้วครับแม่ขัดใครไม่เป็นครับทางด้านยอดแบบสื่อทางด้านจะเป็นฝักโขงครับโดนกวักมือเล็กก็จับให้ครับจับไม่ได้ครับตอนแรกกันแบบนี้นะครับความมันเกิดนะตอนนี้เป็นฝักโขงพยายามสับขาเราก็เดินเข้ามาหาครับจิ้มลำตัวครับสลับเลยครับทางด้านยอดแบบสื่อปักด้วยสอกซ้ายเข้ามาจะจับนายเด้งอีกทีครับทางด้านเพชรฝั่งโขงรับเงินเดี๋ยวหาจังหวะเสียบแรกแน่นๆครับเพชรฝั่งโขงจับตามเลยครับพยายามผลักออกครับหาแล้วครับดูเข้าใจเลยกันเข้าไปคู่นี้ดูกันหน้าลายเท้าชนกันเท้าสดกันเป็นเลยทีปุ๊บแล้วไม่ยอมจะเคาะครับด้วยมังเอกครับทางด้านเจ้าเพชรฝั่งโขงพยายามทำลายจังหวะครับเพชรฝั่งโขงเดินหน้าต่อจับมาแล้วครับแอบมาถุงมาแล้วครับเพชรฝั่งโขงพยายามจะเจียวแล้วฮุบซ้ายครับหยิบนำเข้าไปครั้งกัปตันยอดปราบศึกวางด้วยแข้งขวาไล่มาจิ้มลำตัวโอ้โหตอนนี้น่าเฉิดฉายเลยครับเอาเป็นชุดกัปตันยอดปราบศึกนี่ครับชุดใหญ่จอยยอดปราบศึกจัดแรงจัดเต็มครับเพชรฝั่งโขงช้ากว่าตอนนี้แม่แทงกันรับไปเยอะครับแล้วทัดด้วยศอกซ้ายเข้ามายอดปราบศึกแล้วก็โขงไล่บ้างครับแต่ศอกแกคมนะครับแม่ปากแกแหวกกาดเข้ามาทุกทีครับพยายามมีล้วงบนสลับล่างครับเพชรฝั่งโขงว่ายังไงคล้องไว้ครับจับไม่ได้เก็บเข้าขวามานี่แหละครับเริ่มจะเหน็บครับจังหวะวงในนั้นกดตีกันซะด้านเจ้าเพชรฝั่งโขงพยายามบีบหัวใจครับอาจจะนึกว่าท้องจับปากตึงตัดล่างเอาไว้เพชรฝั่งโขงหายจังหวะเสียบได้มา1แล้วก็กรรมการคัดออกมาครับขยับรังสรรค์เกมใหม่ครับเจ้าปากตึงวางขวาอีกแล้วครับนี่ครับเป็นนักมวยที่ออกอาวุธค่อนข้างคมเกือบทุกลูกครับเจ้าปากตึงทุกครั้งที่กระโดดเนี่ยต้องกวักมือครับอยากแกโดนเยอะๆเข้าทางด้านเจ้าปราบศึกเกี่ยวมาแทงต้องรับด้วยศอกซ้ายครับมาครับเป็นฝั่งผมแดงแดงเข้ามามาแล้วครับตัวทั้งคู่พยายามจะปักแขนอาวุธแจกกันเอาสิครับใครจะแน่กว่ากันครับในช่วงท้ายเกมก็หมดจบที่1ซะก่อนครับพักกันเดี๋ยวๆครับน้องชมพู่ครับแมตช์ริงเกิล2019ยังอยู่กับเราครับยังคงมาแจกรอยยิ้มให้กับพี่น้องแฟนมวยที่กำลังติดตามอยู่ในขนาดนี้ครับทางช่อง9 Incorp SD หมายเลข30ครับตอนนั้นไม่พอนะครับท่านผู้ชมครับซึ่งไม่ว่าท่านผู้ชมอยู่มุมใดของโลกครับก็มีความมันระดับโลกแบบนี้ให้ได้ติดตามผ่านทางออนไลน์ครับทั้ง Facebook Fanpage YouTube Live และ Application Mobile ครับเอาละครับท่านผู้ชมครับดูจังหวะของทั้งคู่ที่แจกกันมาในยกแรกเนี่ยทำให้ยกนี้เนี่ยกระพริบตาไม่ได้แล้วนะครับลุยกันต่อเลยครับนี่แหละครับต่างฝ่ายต่างชอบลุยครับกำไรก็อยู่ที่ท่านผู้ชมครับได้ดูมวยมันๆได้ดูความมันระดับโลกครับอะไรครับเอา
ับไม่มาเสียบไปก่อนข้างด้านเพชรปังโขงครับมาสิครับก็เอากับพวกเขาสิครับแจกกันตลอดครับนี่ครับไม่ใช่เรื่องยากครับความมันแบบนี้ต่างฝ่ายต่างเดินลุยเอาครับจากประสุนเดินหน้าเข้าหาเพชรปังโขงก็รอโต้ครับครับโขงอาจจะเปลี่ยนแผนครับยกนี้ของเพชรปังโขงพยายามจะเกาะในแล้วเด้งตีซ้ายหน้าของธนัญยอดแบบสึกแล้วเดินเบียดเอาครับเน้นที่หมัดมากกับธนัญยอดแบบสึกหักเขาจะไอ้เป็นล้มลงไปกับธนัญยอดแบบสึกหักเขาเราล้มครับเอาขึ้นมาใหม่ครับยอดแบบสึกวางขวารอเกี่ยวโอ้แล้วโดนหมัดหน้าจังหวะเกี่ยวแค่แล้วต่อยหมัดของธนัญยอดแบบสึกทำได้สวยเลยครับนี่ครับวงในเสียดได้หนึ่งไหมครับยอดแบบสึกพยายามแทงโอบมีเด้งขวาสึกธนัญยอดแบบสึกเอาครับพยายามแทงต่อเข้ามาตอนนี้ยอดบำสึกหัวร้อนครับน่าเจอเมื่อสักครู่นี้ไปเอาคืนหน่อยทีมนำตัวเข้ามาบำสึกทุกซ้ายแลกกันครับแล้วท้าทายกันครับเด็ดเลยมาเอาวงในเสียบขวายอดบำสึกเดินหน้าลุยเอาตกมาเมาเมาหรือเปล่าครับคุณอันเป็นโขงโดนแล้วโอนเอ็นครับโอ้โหท่านผู้ชมครับตอนนี้ครับยอดปรับสึกกับหัวร้อนมากเมืองลาวอยากจะขึ้นไปชกแทนเลยครับมันในอารมณ์กำลังอาบยอดบำสึกตามต่อสายมาครับไปด้วยขวาครับยอดปรับสึกแล้วพยายามจะเขี่ยล่างจิ้มลำตัวคืนเลยกันตราเพชรปังโขงคุณผู้ชมตอนนี้ในสนามเนี่ยมีแต่เสียงเชียร์ครับนี่นะครับโอ้โหกระหึ่มไปทั่วแม็กซ์เตเดียมครับยอดตามเสร็จพยายามโยกขวาแก้ขวาเข้าไปเตะขวาต่อขวาเพชรปังโขงบอกว่าพักลูกเอาใครจะอยู่ใครจะไปครับเชียร์อยู่เชียร์ไปทั้งคู่เลยครับแบบนี้ท่านผู้ชมอยากกระพริบตาครับนี่นะครับอัมมันนั่งกันตลอดยอดมาเสร็จหายได้ตามไปพักได้หนึ่งสองไปมาชุดใหญ่ใหญ่ครับยอดปรับสึกเพชรปังโขงว่ายังไงครับของดีสำหรับแฟนมวยทางช่อง9 Webcon HD เลยครับเอาละครับจับนายตีด้วยขวาเข้ามาโอ้โหแยกกันกับการเป็นหน้าฐานพิเศษครับครับจากชมนวันให้ชมได้ที่นี่เท่านั้นครับเอาการประสิทธิ์ก็มาเตะขาติดขาครับเดินหน้าลุยต่อไปมาเลยครับขวางหน้าพยายามจะปาดเอาไว้ครับยอดประสิทธิ์โอ้แฟนมวยคนใดที่มาติดตามเป็นโรคหัวใจนี่ปิดตาไว้ข้างนึงครับผ่อนหนักให้เป็นเบาครับเอาละครับช่วยได้นิดหน่อยครับเอาแค่ต้องโอ้ยหัวที่เอ็มปากเอ็มอัพครับมาเตะเข้าต้องบอกว่าจึงปากจมูกเลยครับต้องตีหน้าเข้ามาครับเพชรประโคมยอดประสิทธิ์ยาแผ่วครับโดนได้โดนไปครับได้เพชรประโคมเดินหน้าลุยต่อครับยอดประสิทธิ์เตะได้เข้ามาเพชรประโคมไต่มาหนึ่งสองมาอู้แกทนทั้งคู่เลยครับตั้งไฟต่างโดนนะครับท่านผู้ชมยอดประสิทธิ์พยายามจะผลักออกมาเจอซ้ายหน้าของตราเพชรประโคมเกี่ยวได้จิ้มลำตัวสลับไปได้ครั้งครับแล้วจับในได้แย่ครับแย่หมดยกที่สองครับพักกันก่อนครับคุณผู้ชมครับต้องยอมรับครับและอยากจะเรียนท่านผู้ชมเลยครับเมื่อสักครู่นี้ที่หมดยกที่2ไปครับแฟนมวยในสนามนั้นปรบมือให้เลยครับต้องกับความมันของคู่นี้ที่แจกกันมาครับเอาละครับท่านผู้ชมครับดูภาพช้าครับโอ้โหไล่ต่อยเข้ามานี่โดนช็อตนี้หัวร้อนเลยครับท่านนั้นยอดปรับศึกแล้วนี่ครับโอ้จังหวะนี้ติดกาดนิดเดียวครับแม่เมืองลาวครับเพื่อนร่วมค่ายนี่หัวร้อนเหมือนกันอยากจะขึ้นไปชกแทนครับเอาละครับท่านผู้ชมครับณตอนนี้ครับเดินทางมาถึงยกสุดท้ายใครจะแน่กว่ากันครับลุยกันต่อครับทุกท่านครับผู้รองของรายการมาชมกันเลยครับอีก3นาทีแหมน่าติดตามรับชมเป็นอย่างยิ่งครับแล้วฟังฟังเข้ามาเพื่อปรับสื่อนะครับโอ้โหแม่ปะโขงแกเหมือนว่ายน้ำเลยครับไปวิ่งทั้งหลายครับวงในมีเด้งขาเข้าไปเสียบซ้ายตามครับจับมันเป็นพยายามตากแข้งขาโต้ครับวงในอีกทีครับเป็นปะโขงเมื่อสักครู่นี้ปล่อยมันออกมาเหมือนว่ายฟรีสไตล์ครับจับในอีกทีครับขวางหน้าตีด้วยขวาแต่นั้นยอดปราบสึกพอจะเสียเข้าไปตรงบังจะปราบสึกเอาละครับแกก็ยังคู่ขี้ใกล้เคียงตลอดเวลายาวมาขวาใหม่แล้วครับแล้วเติมด้วยซ้ายจับได้ผลักไม่เล่นด้วยครับวงในแต่นั้นยอดปราบสึกครับขับมาครับทางหน้าเพชรปะโขงจับมาเสียขาจะมาลูกดอกล่อครับพยายามจีบได้ก็ตายเพชรปะโขงจับมันขวามาล็อกได้พยายามเสียก็แค่เสียไม่ทันครับเพชรปะโขงโอ้เจอตีอ้อมตีโค้งครับทางด้านยอดปรับศึกหาครับทีมซ้ายเข้ามาเมื่อมีเริ่มสับที่2ครับทางด้านยอดปรับศึกตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าเร่งมาได้ดีครับนะครับยังพยายามต่อเนื่องครับทั้งมวยทั้งคู่ถึงตอนนี้ยังไม่หมดแรงครับทีมสามมาเป็นอย่างดีครับทั้งแม่ทั้งมวยทั้งคู่พยายมาครับยอดปรับศึกโดยยอดปรับทีมซ้ายเข้ามาคู่ใหม่แล้วครับหมัดชุดต้องเติมด้วยของขวาครับเพชรประโขงตีเข้ามาแล้วพักทิ้งเลยครับโอ้พละกำลังยังเหลือครับดูกองเชียร์ครับโอ้เป
แต่กรรมการเตือนครับจังหวะเมื่อครู่นี้เหมือนเป็นการทุ่มทิ้งยูโดครับแต่ลูกผิดกฎกติกาครับจับแมนมาอีกทั้งในตัวนี้เอาแมนเป็นหนึ่งไม่ขึ้นกับปาซึ่งโอ้ทุกคนครับเชียร์กันต้องบอกว่าไม่ได้สนุกแค่บนเวทีครับข้างล่างเวทีก็สนุกไปด้วยครับท่านผู้ชมครับอยากให้ท่านผู้ชมได้มาติดตามครับที่เวทีแม็กซ์มวยไทยครับสู้กันมันยนต์ครับวงในมาได้บอลสุดมา1 2แล้วก็3ครับเติมมาเรื่อยเพชรบางโขงว่ายังไงครับยังผ่านเกมไม่ได้มาซ้ายเข้าไปวิ่งวางในแข้งขวาครับกระแทกซ้ายเติมแข้งเอ้าหน้าระดับแล้วบางโขงเกิดอะไรขึ้นครับโอ้ยยืดไปเฉยๆก็ไม่ได้โขงไปรับแข้งแบบนี้แม่ตกที่นั่งลำบากครับตอนนี้เอ้าโอ้แล้วเขาลอยตามมาเลยครับแล้วเทเสียหลักล้มลงไปครับยังมีความเก่าเอาคืนครับเพชรบางโขงบีบหัวใจกันต่อไปครับยังมาสึกเดินลุยต่อไล่เข้ามาวางขวาก็ช้ากันตอนนี้นะครับเพชรบางโขงลัดในมาตีด้วยเข่าขวาครับเล่นมาเร็วมาสองดอกครับเพชรบางโขงมาได้เป็นชุดเหมือนกันยังครับเกมยังไม่จบครับท่านผู้ชมว่าถึงว่าหนังจะจบแล้วครับที่ไหนได้มีเอ็นเครดิตครับตอนท้ายนี่ยังมีพลิกอีกเลยครับเนี่ยครับหลากหลายความมันหลากหลายความรู้สึกไหลขวาเข้ามาเพื่อมาขอพยายามสามารถคว้าโต้มาที่ขวาเข้ามาครับขึ้นแข้งขึ้นเข่าโยนเข้าไปครับโอ้เอาท่านผู้ชมครับต้องปรบมือให้เลยครับรบ3ยกเรียบร้อยครับท่านผู้ชมครับคู่รองของรายการครับสั่นสะเทือนไปหมดครับทั้งเสียงการออกอาวุธทั้งเสียงกองเชียร์โอ้ทำได้เต็มที่แล้วครับทั้งคู่ดูครับจังหวะพยายามจะเสียบครับนี่ครับแลกกันตลอดครับท่านผู้ชมครับบรรยายเนี่ยแทบจะไม่ทันนะครับในการออกอาวุธของทั้งคู่ครับนี่ครับโอ้โหคุณวันวิชัยนินไทยครับคุณพ่อแล้วก็หัวหน้าค่ายครับโอ้เอาใจช่วยแทนคุณลูกเลยครับเอาท่านผู้ชมมันแบบนี้ผลจะออกมาอย่างไรไปลุ้นกันเลยดีกว่าครับ Ladies and gentlemen let's check out our excitement thermometerสนับสนุนโดย Max มวยไทย Facebook Page Page Official ใหม่ติดตามตารางการแข่งขันและผลการตัดสินทุกรายการจากสนาม Max มวยไทยสเตเดียมพัทยารับชมการถ่ายทอดสด Facebook Live ทั้งบรรยายไทยและภาษาอังกฤษกดไลค์กดติดตาม Max มวยไทย Official ได้แล้ววันนี้โบนัส for blue and red corner Max มวยไทย Facebook PageLadies and gentlemen, after three rounds of action, we go to the judges' scorecards for the winner! Red Corner! Yoprasun So Nilatai! Coming up next, Thailand takes on Morocco here at Max Muay Thai!สนับสนุนความมันโดย M150 เพื่อพลังฮึดสู้ของกีฬาไทย Introducing first your Moroccan warrior tonight 22 years of age representing Pet Saman Academy Let's hear it for Atif Borderdine Ladies and gentlemen, introducing the American warrior fighting out of the blue corner, 22 years of age, representing Pet Saman Gym. Ladies and gentlemen, Atif Borderdine. And his opponent in the red corner, a Thai warrior who representing Antong Province.22 years of age running at Sit Kong Wei Gym. Ladies and gentlemen, let's hear it for Yuk Pon Sit Kong Wei!
out of Amtong Province, Thailand. Also the Max Pro Free champion in the 61 kg weight division, Yopon Sit Pong Wei. และตอนนี้ครับเดินทางมาถึงคู่เอกนำรายการแม็กซ์มวยไทยประจำวันอาทิตย์ที่20ตุลาคมกันแล้วครับเป็นการเจอกันระหว่างทางด้านแอตทีฟบัตเตอร์ไดครับนักชกชาวโมร็อกโกสกัดค่ายมวยเพชรสมานเจอกับคู่ปรับเก่าอย่างทางด้านยกพลสิทธิ์คงเวทครับครั้งที่แล้วที่เจอกันเนี่ยยกพลยังไม่มีเข็มขัดเส้นนี้เป็นของตัวเองครับมาเจอกันอีกครั้งเนี่ยได้เข็มขัดก็บอกว่ามวยรอบของเวทีแม็กซ์มวยไทยมาครองแล้วนะครับสำหรับทางด้านยกพลอาทิตย์เนี่ยปัจจุบันในวัย22ปีครับสูงชนุน175ซมสามฟอร์มหลังชนะรวดเลยครับทั้ง3ไฟต์ไล่ตั้งแต่ชนะเพชรชิงชัยน้องรักยิมชนะน็อกยอดราชันไดเวอร์ยิมและล่าสุดชนะน็อกโทมัสสอชัยเจริญครับแต่เมื่อสักครู่นี้ที่เสียงโครมคลามนั้นทางด้านแอตทีบาร์เดอร์ไดนี่ตัดไม้ข่มนามครับกระทืบเท้า3ทีที่มุมแดงส่วนทางด้านนักชกในมุมแดงครับยกพลสิทธิ์คงเวทครับนายวรายุทธ์ทองนุ้ยครับขุนพลดาบยาวจากอำเภอแสวงหาจังหวัดอ่างทองในวัย22ปีเท่ากันครับ3ฟอร์มหลังชนะรวดทั้ง3ไฟต์ครับและเคยเอาชนะแอทีฟมาได้แล้ว1ครั้งด้วยครับสังกัดค่ายมวยสิทธิ์คงเวทครับเป็นแชมป์มวยรอบพิกัดน้ำหนัก61กิโลกรัมครับทางด้านแอทีฟนั้นได้หัวหน้าค่ายครับยูเซฟเพชรสมานครับนี่นะครับหน้าค่ายมวยเพชรสมานครับส่วนทางด้านมุมแดงครับเป็นคุณพ่อครับดาบตำรวจกำมลทองนุ้ยครับขึ้นไปถอดมงคลให้กับลูกชายครับแล้วก็พี่ชายครับหน้าตาเนี่ยไม่ทิ้งกันครับคุณดิจิ้งครับคุณพ่อยังหนุ่มครับมาเสด็จรับมวยครับลูกชายก็เรียกว่าสมความตั้งใจครับได้แชมป์ไปที่เรียบร้อยครับไฟที่แล้ววันนี้ถือโอกาสให้ทางด้านแอคทีฟได้มาล้างตาครับเอาละครับยกที่1ครับเดี๋ยวดูว่าจะแก้ตัวได้หรือเปล่าทางด้านแอทีฟบัตเตอร์ไดชนะใครเนี่ยมาหลายคนครับแต่ว่ามาแพ้ให้กับยกพลซึ่งวันนี้เนี่ยยกพลมาพร้อมกับดิกรีแชมป์ด้วยนะครับขายกับฝ่ายคู่นะครับยกพลวันนี้มาแปลกครับชิงเดินเข้าหาก่อนพยายามเปิดช่องหาช่องเข้าโจมตีไปก่อนครับนะครับพยายามจะหัวเจาะเข้าไปที่บริเวณทับในครับทางด้านแอทีฟเป็นประเภทที่ฟุตเวิร์กดีเข้าออกเร็วครับนักชกชาวโมร็อกโกคนนี้ครับนี่ครับชกแบบเก็บเล็กผสมน้อยครับต่อเล็กตัดน้อยยังได้เก่งครับอ้าวครับแต่งขวาสวนมาจากแอคทีฟเดี๋ยวก็มีซ้ายมีขวาครับสเต็ปเท้าดีเหลือเกินยกเข้ามาเปลี่ยนหนังอ้าวเลยครับโอ้เจอทีบแต่ไม่ฟาวเลยครับจังหวะทีบเข้าไปที่กล่องดวงใจครับนี่ครับจุกเสียงเล็กน้อยครับยึดเดินหน้าลุยต่อเลยนะครับพอออกแข้งขวาเวิร์ดก็โดนสำเร็จโทษครับสายฝีขึ้นงามงามจากทางด้านยกพลเข้าไปนะครับยังจะวางด้วยขวาบ้างครับยกพลอาทิตย์ง้างมาพยายามใช้ลูกจุกจิกครับแต่ยกพลนี่รู้สึกว่าจะมองเห็นหมดแล้วครับนะครับพยายามตบด้วยหุบขวาครับยกพลเป็นนักชกที่ IQ ดีสายตาดีครับยกพลยิงพุ่งเข้ามาไล่ต้อนแล้วครับอาทิตย์จิ้มลำตัวครับทางด้านยกพลนี่ครับเดินไม่จริงวันนี้ลำบากครับทางด้านแอคทีฟถ้าจะเดินต้องเดินให้จริงครับนะครับแต่แพ้มาแล้วจับในครับแอคทีฟตีด้วยขวาครับกรรมการสนธยาพลนั้นต้องแงะออกมาครับล็อกมาเด้งได้กำงานครับแอคทีฟครับเดิมมีโอกาสอาวุธมาขึ้นแอคทีฟสายคอยตบขัดจังหวะครับก็ไปอีกครั้งระวังด้วยแข้งขวาเล่นงานไปที่พับในโดนทางด้านยกพลนี่เหน็บเลยครับยืนนิ่งๆครับยกพลซ้ายคอยสาดซ้ายคอยโต้แล้วพกขวาเข้ามาแอคทีฟของได้เด้งเข่าขาได้มา 2-3 ดอกครับหลุดมาอ้าวอุ้ยจังหวะจะเติมศอกครับท่านยกพลดึงหลบทันครับแอคทีฟคนโยกสบายๆครับการมวยเกี่ยวอ้าวนี่ก็ได้ครับศอกขวาทางด้านแอคทีฟครับยกพลนี่เป็นติดอยู่ที่มุมกลางครับกรรมการแย่แล้วแผลชี้ให้อาทิตย์เข้ามุมครับเตือนครับแบบนี้เตือนยกพลจะเป็นการเตือนที่ทั้งตั้งรับเยอะเกินไปนะครับขวาหลุดอีกแล้วครับอาทิตย์วันนี้แม่จังหวะวางแข้งขวาไม่ค่อยมั่นครับนี่ครับขวาไปครับอาทิตย์นี่นะครับหมุนไปหมุนมานี่โดนแข้งซ้ายตัดตลอดครับอีกแล้วครับ
โอ้เหมือนประมาณว่าสอนไม่จำครับก็ต้องสั่งสอนเลยครับมีดาบ2ดาบ3ครับเล่นงานไอ้ทีเข้าไปยกพลวงไหนก็ยกจุกจิกเอาไว้ครับเอาละครับขวามาอีกเอ้าเกือบครับเกือบหมดยกที่1ครับเอาละครับท่านผู้ชมครับผู้เอกนำรายการครับความดุเดือดความมันระดับโลกของแม็กซ์มวยไทยในค่ำคืนนี้ครับไม่ทำให้ท่านชมที่มาติดตามนั้นผิดหวังเลยครับและผู้เอกนำรายการครับแอทีฟปาเดไดครับจากโมร็อกโกนั้นยกแรกนั้นมีดุดมีหลวมให้เห็นครับหลายต่อหลายช็อตครับดูจังหวะรัดเข้ามาครับแอทีฟก็พยายามจะรัดเอวครับแต่ว่าแก้ทางได้เกือบหมดครับทุกคนเคยเจอกันมาแล้ว1ครั้งทุกคนเคยเอาชนะมาได้ครับเดี๋ยวดูครั้งนี้ครับจะซ้ำแผลเดิมได้หรือเปล่ายกที่2บุกก่อนเลยครับท่านทุกคนเดินจริงว่าทุกคนยกนี้เดินเลยครับล็อกบนมาให้ว่าเสียบเข้าจังหวะยกนี้ได้มัน1ดอกครับแอคทีฟก็เอาคืนเหมือนกันลัดล่างแล้วหาจังหวะได้ครับแอคทีฟใช้ความขยันเข้ามาช่วยครับซ้ายของท่านทุกคนอาทิเกียวแล้วเข็นครับแม่ผลักทิ้งก่อนเลยครับอ้าวจังหวะนี้กรรมการเตือนครับว่าฟาวนี่นะครับต้องแม่งกับเดกาครับเป็นมวยทั้งคู่อย่าไปเก็บเล็กเก็บน้อยครับเอาจับในมาครับด้านไอทีฟก็พยายามตัดกายเข้ามาสุดชีวิตแล้วครับครับจับในรวบไว้ตีด้วยขวาครับยกพลตีด้วยซ้ายกดคอลงมาได้ไหมไอทีฟแม่ยกพลที่ตีซ้ายก่อนครับยัดขวาเข้ามาอีกครั้งกันด้านยกพลเอาจบด้วยลูกตัดขวาครับยกพลแต่วันนี้มีความหลากหลายครับไอทีฟโดนเข้าไปในปวดหัวหรือเปล่าครับเอาตัดทิ้งได้ครับจังหวะนี้เข้ามาใหม่ครับแอทีฟพยายามจะคว้าในวางไว้ต้องผลักออกมาครับวางไปแข้งซ้ายครับยกพลครับแข้งซ้ายเต็มด้านหลังแอทีฟก็สู้ด้วยแข้งซ้ายครับยกพลการทิ้งไปแอทีฟบนลูกนี้เริ่มจะติดกันขัดครับแม้แต่เหมือนว่ายกนี้เนี่ยจะออกมาเปลี่ยนแผนใช้วงในเล่นงานนั้นยกพลนะครับหน่อยครับพยายามสู้วงในครับแอทีฟมั่นใจตัวเองชุกๆยาวกว่าครับเข่าแหลมกว่าแทงเจ็บกว่าครับเพียงเดียวดันสู้เสียบด้วยซ้ายครับแอทีฟยกพลเสียบขึ้นมาสิครับแลกกันสิครับกันเสียบไปกันแทงครับดูว่าโอ้ยลูกนี้เป็นการล้มครับแอทีฟจับจังหวะได้สวยงามเหมือนกันพุ่งเข้ามาโผล่เข้ามาใหม่ตัดล่างไม่ลงครับจิ้มขึ้นมาซ้ายยับเล่นงานไปที่พับในขวางด้วยแข้งขวาก็จะได้แอทีฟกระโดดเข้ามาให้แอทีฟเล่นเกมอีกครั้งครับเดินกี้เข้ามาพยายามชูสองคู่ครับวงในพยายามดันแทงซ้ายครับทางด้านยกพลเสียบซ้ายไปอันนี้คืนได้แค่เข่าซ้ายครับเอาเลยครับตีหน้าขาบ้างครับอาทิตย์ยกพลเสียบแล้วตัดไปโอ้จังหวะไม่ยกขาครับโดนตัดทิ้งเลยครับท่านอาทิตย์เดินขาข้างเดียวนี่โดนตัดง่ายยกพลพยายามล้วงลำตัวครับไล่ตีเข้าไปเติมซ้ายมาครับยกพลอาทิตย์ว่ายังไงครับจับได้ตัดล้มลงไปเอาคืนทันทีทันควันกันแล้วครับนี่ครับท่านผู้ชมจับนายใหม่ครั้งอาทิตย์นี่ครับเปลี่ยนแผนจริงๆครับทุกวงในก็เริ่มทำได้ครับอาทิตย์หมุดมัดไปเลยครับหายใจก็ต้องคาไปตลอดเดี๋ยวก็มาสู่ความสำเร็จครับเดินจี้ต่อไปขวาในเข้ามายกโคนตั้งไว้อาทิตย์ตีเข้ามาครับเสียบด้วยขวาง้างมาเน็บต่อแล้วตัดเอาเวียงมาไม่ลงขวาในมาได้แล้วหาจังหวะก่อนกับทางด้านยกพลอาทิตย์ดันมาทางซ้ายครับพยายามเสียบซ้ายเริ่มมาเป็นชุดกระอักทิพย์ยกพลเหมือนจะช้าลงนะคุณจังหวะไว้ครับอาทิตย์ง้างเสียบขวาเสียบขวาโอ้ยหมดจบที่2ซะก่อนครับโอ้มาล่วงเลยตอนผู้ชมครับไปโดนเอาตอนที่ระฆังตีพอดีเลยครับซึ่งหมดยกไปแล้วนะครับทางด้านอาทิตย์เสียบยกพลล่วงคามุมระฆังเลยครับดูภาพช้ากันดีกว่าครับจังหวะพยายามจะตีขวาครับทางยกพลต้องบอกว่าแก้เกมได้ดีครับอ่านเกมถูกแล้วครับสำหรับทีมงานค่ายมวยเพชรสมานครับดูครับกระทุ้งเข้ามาก็เปลี่ยนแผนมันเล่นที่วงในแล้วเป็นเรื่องเลยครับยกพลโดนเข้าไปครับเอาละครับเสียไม่ได้เสียนับนะครับผู้ชมครับเดี๋ยวมาดูกันก่อนว่าเป็นอย่างไรครับยกสุดท้ายครับยกนี้เป็นยกพลต้องเปลี่ยนแผนครับเดินหน้าเร็วขึ้นแอคทีฟผ่านจังหวะตัดล่างแล้วเสียบตาโอ้โหลูกนี้เข้าช่องครับพุ่งชาร์จแต่ว่าโดนกรรมการสัญญาเตือนเล็กน้อยครับจังหวะดันหลังครับขวาของทางด้านแอคทีฟเราเล่นกันอ้าวโอ้ยเตะเข้าพับในเลยครับเสียบหน้าเรียกว่าล้มกลางทางด้านยกพล
ต้องงัดหมัดงัดศอกงัดเสริมกันทุกคนนายมาพยายามดันแล้วเสียบครับแอคทีฟตรงนี้ก็สู้เขามาเสียบขวาลากมายกโคนกดเอาไว้ครับดูครับแล้วตอนนี้ความกระฉับกระเฉงครับความสดชื่นนะอยู่ที่หน้าแอคทีฟครับนี่นะครับเดินขึ้นมาก็รู้ว่าแรงขึ้นมาตามลำดับแอคทีฟยังคงเดินหน้าต่อไปครับนะครับจับนายมาขวางหน้าวางเข้าโอ้โหเตะช้อนเลยครับหน้าแอคทีฟเอาแล้วบวกสองแรกเด่นเลยครับจังๆครับดอกนี้มุดเข้าเชือกมาใหม่ก็เสียนับไปแล้วในกัตนาทุกคนเอาครับกดดันแน่นอนครับแบบนี้เสียไป1คะแนนครับโอ้โหจนได้แล้วครับเอาละครับโดนศอกเข้าไปครับกัตนาทุกคนต้องกัดฟันสู้ครับทุกคนเอาละครับทีมต่างขึ้นขวามาทั้งนั้นล็อกล่างมาทุกคนแม่อาทิตย์กับมั่นใจเหลือเกินครับอยากขึ้นครั้งต่อไปเรียนสับด้วยขวาครับทุกคนอันนี้เป็นงานพับในอย่างที่เรียนเลยครับความสดชื่นความกระฉับกระเฉงนั้นอยู่ที่ทางด้านแอคทีฟโอ้แล้วก็ท้าทายเลยครับเลยครับพยายามจะเบียดต่อครับเสียบด้วยขวาเกี่ยวได้ยกโคนช้าไปแล้วครับนี่ครับตอนนี้ถอยรถไม่เป็นขบวนครับยกโคนทำท่าจะเสียขบวนครับแอคทีฟเก็บขวาเข้าไปตรงๆมาแล้วเข่าล้มแขนแทงเจ็บๆเตรียมตามเข้ามาครับทำไว้แอคทีฟยังจะเขี่ยล่างโอ้ตอนนี้ยกโคนเกิดอาการช้าลงไปเลยครับก็ยังกัดฟันบวกต่อครับยกโคนแทงไปฝังมาแล้วแอคทีฟที่พยายามเหลือเกินก็เอาละบวกหลอกเข้ามาเตะซ้ายตามนี่ครับกัดฟันเข็นทิ้งลงไปก่อนครับงัดด้วยศอกขวาโดนแข้งครับเฮ้ยเป็นทายของพวกนี้ตามเข้าไปแต่ละครั้งนี่ไม่มียกบังก็ลำบากนะครับทุกคนวันนี้ครับโอ้โหกระเบียดตลอดหมดไม่หยุดเลยครับทางด้านแอคทีฟบัตเตอร์ไดครับอย่างที่เรียนเลยครับว่าเก็บความแค้นเอาไว้สูงอกครับวันนี้ต้องอยากจะยกออกครับเอาคืนแบบไม่ต้องทบทวนครับทางด้านแอคทีฟเดินหน้าลุยต่อยกผลพยายามตบด้วยฮุกซ้ายมาครับไล่เข้ามาเสียบขวาได้ไม่ได้ก็พยายามจะเติมครับยัดเข้าไปอีกทีครับท่านยกผลครับยังพอมีเวลาให้ยกผลเล่นเกมครับกรรมการสมัญญาแพนันเบิกตับมือชกต่อเตะขวาไปครับแอคทีฟยกผลพยายามตามด้วยศอกครับครับหางมาสับด้วยศอกขวาตบด้วยฮุกซ้ายครับเดี๋ยวจะเข็นมาเสียบเอาละครับท่านผู้ชมครับครบ3ยกเรียบร้อยเลยครับในคู่เอกนำรายการครับท่านผู้ชมครับระหว่างทางด้านยกพลสิทธิ์คงเวชครับผู้ที่เคยเอาชนะมาได้แล้ว1ครั้งครับวันนี้เจอกับแอทีฟบาร์เดอร์ไดคู่ปรับเก่าจากโมร็อกโกครับอยู่กับเคียร์พับในเลยครับโอ้แล้วจังหวะงัดด้วยศอกขวาครับเซทลาเลยครับเปี้ยงเข้าไปครับโอ้ก็พยายามจะเด้งตัวลุกขึ้นมาครับแต่ว่าตัวเองเสียนับเลยก็ต้องทวงคืนให้ไวครับแต่ว่าผลจะเป็นอย่างไรจะย้ำแค้นหรือจะถูกล้างตาเข้าไปบนเวทีครับ Alright ladies and gentlemen the bonus round สนับสนุนโดย Max Muay Thai Facebook Page Official ใหม่ติดตามตารางการแข่งขันและผลการตัดสินทุกรายการจากสนาม Max Muay Thai Stadium พัทยารับชมการถ่ายทอดสด Facebook Live ทั้งบรรยายไทยและภาษาอังกฤษกดไลค์กดติดตาม Max Muay Thai Official ได้แล้ววันนี้Bonus for blue and red corner. Max Muay Thai Facebook page. We're going to receive our bonuses 5,000 baht each. Alright, ladies and gentlemen, of the three rounds of actions, we go to the judges' scorecard for the winner. Blue corner, Atif Badadan. Alright, ladies and gentlemen, we'll be right back after the short break. This is Max Muay Thai. Welcome back to Max Muay Thai. ขอบคุณมากที่ติดตามกันมาดูนะครับจากทางการถ่ายทอดสดของเราตอนนี้ก็ไลฟ์สตรีมมิ่งยาวๆอีก2คู่กันแล้วกันนะ Ladies and Gentlemen, two more fights to go tonight. Now it's time for Thailand to take on Argentina. Introducing first, ladies and gentlemen, your Argentinian warrior, 25 years of age and representing Boo Muay Thai Academy. Let's hear it for
ลูกาลาซาริLadies and gentlemen, introducing your Argentinian warrior fighting out of the blue corner, 25 years of his running at full Muay Thai gym. Ladies and gentlemen, Luca Lazzari.His opponent in the red corner, a Thai warrior, he representing Krabi Province, 29 years of age, ladies and gentlemen, let's hear it for Seiden JM Boxing Gym!ขอเสียงหน่อยขอเสียงหน่อย Ladies and gentlemen, introducing your Thai warrior tonight, fighting out of Krabi Province, Thailand, Seiden JM Boxing Gym. เอาละครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เรายังมีคู่มวยมันๆให้ท่านผู้ชมได้ติดตามกันอีก2คู่ครับและคู่นี้ครับเป็นการเจอกันระหว่างไทยกับอาร์เจนตินาครับนักชกในมุมน้ำเงินครับนักชกเลือดฟ้าขาวครับลูก้าลาซาลีครับนักชกจากอาร์เจนตินาครับสังกัดค่ายมวยบลูมวยไทยปัจจุบันในวัย25ปีครับสูงสุด170ซมนี่ครับเป็นเพื่อนร่วมค่ายของจีนสวิกนี่ครับที่ชกไปในคู่ที่3ของรายการแล้วพลาดท่าแพ้ให้กับธนาเพชรใส่ลุงชินเจใส่ลุงไปอย่างน่าเจ็บใจหรือว่าธนาเจ้าลูก้าจะแก้ตัวให้กับเพื่อนร่วมค่ายสำเร็จหรือไม่ครับซึ่งวันนี้นักชกจากอาร์เจนตินาครับที่สังกัดค่ายมวยบูมไทยที่กระบี่นะครับจะเจอกับนักชกท้องถิ่นจากกระบี่นั่นก็คือทางด้านเจ้าเพชรเจ้าศรีนินสิงห์หนุ่มพัฒนาเดิมนะครับหรือว่าศรีนิน JM Boxing Gym ครับนายชัยยศวรเกียรติกุลครับจากอำเภอเมืองครับจังหวัดกระบี่ครับปัจจุบันนั้นวัย31ปีแล้วนะครับสูง169ซมครับ3ฟอร์มหลังครับเสมอ2แพ้1ครับจาก JM Boxing Gym ครับล่าสุดนั้นเสมอกับเจ้าเพชรทรายมูลค่ายสันจุกยิมเอาไว้ครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวมาดูกันครับค่ายมวยบูมวยไทยนั้นอยู่ที่กระบี่ครับแต่วันนี้เจอกับเด็กถิ่นเลยครับศรีนินนั้นเป็นเด็กจากอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ครับนี่ครับคุณมิสเตอร์เมาลีครับหัวหน้าค่ายมวยบูมวยไทยครับเมาลีมาทอรี่ครับชาวอิตาลีครับคือถอดมงคลให้กับทางด้านนักชกจากอาร์เจนตินาครับเอาละครับยกที่1ครับแล้วต้นขึ้นครับตามสไตล์ครับผิดมีเกมเข้าหาครับยักษ์เดินสายเติมด้วยขวาสีนินมาแล้วครับเอาละครับพยายามจะเดินหน้าต้องบอกว่าช่วงหลังนี่ร่างกายกำลังแกร่งครับลาลูก้าครับบังอาวุธไว้ก่อนครับขยับมาสีนินเนี่ยสรีระของเขานั้นร่างกายเกือบ 90% นั้นเต็มไปด้วยรอยสักครับกำปั้นมากขึ้นครับสยามเข้าหาเปิดเกมทักทายก่อนครับยัดด้วยซ้ายวงในไล่แขนกดแขนเอาไว้ครับพยายามจะป้ายหน้าดันลูก้าไม่สนยังสู้ในก็ได้ครับจะสู้ในครับตีด้วยซ้ายเสียบมาเจอเหลี่ยมของทนายลูก้าครับไล่ดีไล่เบียดเข้าหาครับเล่นงานไปที่ฐานล่างครับทนายศรีนินไม่ใช่งานง่ายของศรีนินครับตบด้วยซ้ายเติมด้วยขวาครับเจาะยางคว้ากระจกครับกับนักชกอาร์เจนตินาโอ้นี่ครับเป็นงานบริเวณต้นขาก่อนนะครับธนาศรีนินดากระแทกเข้ามาหมัด1 2จับในตีจะไล่แขนสู้แล้วครับวงในกรรมการเป็นน้องวัดราชพัฒน์ก็เรียกออกมาจะ
โยกขยับกำปั้นมาลงล่างเอาละครับเช็คลมยางของกันและกันครับอยู่ที่ความทรหดของทั้งคู่นะครับก็อาจจะดีกว่าเพราะนี่ครับเล่นอีกแล้วครับแม่มีหมัด1 2แล้วลงไปที่บริเวณต้นขาซ้ายครับชนะศรีนิ่งครับลูก้าไม่บดไม่บังเลยเดี๋ยวเป็นเรื่องครับเข้ามาหันเข้าไปอีกทีครับทางด้านศรีนิ่งลูก้าเอาคืนครับศรีนิ่งสับที่ศอกขวาเลยครับแม่ที่เผลอครับรัดไก่ครับทางด้านศรีนิ่งนะครับลูก้าเวียงขวาเข้ามาเติมด้วยแข้งครับศรีนิ่งไล่ตอนต่อครับเตะขวาต่อยขวาของนักชกจากอาร์เจนตินาครับเดินบดเดินเบียดครับยิงใกล้ๆปลายเท้าชนปลายเท้าครับวงในกอดได้นะครับตีนิ่งยังตีไม่ถนัดครับการต้องไปแยกออกมากลางเวทีอีกครั้งครับจิ้มลำตัวเล่นงานที่ฐานล่างครับตีนิ่งปัดร้อยยากครับมีหมัดเจ็บซ้ายครับค่อนข้างเร็วครับทางด้านเจ้าลูก้าซ้ายหน้าหลุดครับเติมได้ไหมยังช้าไปครับทางด้านลูก้าครับล้วงลำตัวแล้วเล่นงานฐานล่างคืนไปบ้างครับหนักโดนแรงๆมีอาการเหมือนกันครับศรีนินลูก้าไม่สนครับขยับเดินชนต่อครับตบด้วยซ้ายเติมด้วยขวามีบนลงล่างระวังล่างขึ้นบนครับโอ้ยเอาเลยครับปัดขวาแล้วเติมด้วยศอกครับศรีนินมันละกันมาเนี่ยมาแบบน่ากลัวเลยครับอะไรครับโยกเข้าหาใหม่กระแทกซ้ายขยับเบียดเสียบด้วยซ้ายเลยครับวงในไม้แล้วโอ้ศอกขวาสับเข้าไปบริเวณกกหูครับเผลอไม่ได้ครับแม่ทางด้านเจ้าศรีนินครับเอาละครับตอนนี้เนี่ยลูก้าแก้ยังไงครับแต่ว่าหมดยกซะก่อนครับพักกันแป๊บเดียวครับเอาละครับนะครับลูก้าลาซาลีครับนักชกชาวอาร์เจนตินาครับจากค่ายมวยบูมวยไทยกับทางด้านศรีนิน JM Boxing Gym ครับภาพช้ากันครับจังหวะพุ่งเข้ามาเสียบซ้ายครับศรีนินแล้วทีเผลอแกมีศอกขวาตลอดเลยครับรอเล่นงานอย่างต่อเนื่องครับเอาละครับยกที่2ครับคู่ที่6ของรายการเกมมาคล้องในเลยครับเกาะในได้เกาะติดแล้วเริ่มตีได้แล้วครับชนะศรีนินขยับวงในล็อกในแข็งมากครับเสียบเข้าหาต่อก็ตบด้วยซ้ายครับทางด้านเจ้าลูก้าศรีนินมีวงในที่ต้องบอกว่าเป็นจุดขายของเขาเริ่มทำงานแล้วนะครับเริ่มติดครับวงในกดคอมาหมุนมาหาเรื่องตีด้วยขวาโยกมายัดมาครับเอาละครับเริ่มบรรเลงเพลงเข่าได้แล้วครับตอนนี้เดินหน้าต่อครับศรีนินปักด้วยศอกซ้ายลูก้าหนีไม่ออกต้องสู้ในครับเกมบีบให้สู้เข่าเลยครับแยกมาอีกครั้งครับในงานที่ฐานล่างครับทางด้านลูก้าลัดเอวเอาไว้ศรีนินยังไงตีด้วยขวาครับนี่ครับวันนี้มาเล่นงานที่วงในโดยเฉพาะครับยกนี้ดูความต่อเนื่องขยับเข้าหาวิ่งเข้าหาครับล็อกครับพัดแล้วตีพัดแล้วตีครับเอาเลยครับวงในเมื่อหนีไม่ออกลูก้าก็สู้แล้วไม่หนีเหมือนกันครับต้องยอมรับเลยครับว่าไล่แขนสู้ได้ดีครับทางด้านลูก้าพยายามจะฮิลันด้วยแผ่นดินครับถีบไปซ้ายดักเอาไว้ครับลูก้าเล่นงานไปที่ฐานล่างศรีนินพุ่งเข้ามาจับแล้วครับตีด้วยซ้ายนะครับใช้วงในบดต่อครับทางด้านศรีนินนะครับจังหวะสุดท้ายเป็นจังหวะเด้งขวาครับของทางด้านศรีนินครับเหยียบต่อขยับต่อครับพยายามจะดับเครื่องชนปักด้วยศอกขวายังไม่โดนครับลูก้าตั้งหลักตั้งล้ำได้แล้วครับพยายามจะโต้ด้วยเข่าขวาวงในล็อกมารูดมายังตีไม่ถนัดครับกรรมการบังเวทแยกออกมาอีกครั้งครับหันเข้าไปครับเจอซ้ายของทางด้านศรีนินวงในดูครับไล่แขนได้นะครับทางด้านลูก้าแล้วขวางแต่ว่าจังหวะเติมนั้นไม่ทันครับนะครับเหยียบต่อครับทางด้านศรีนินไล่เข้ามาเด้งขวาอีกทีครับไม่ได้ทันไม่ได้ทำเกมที่ตัวเองถนัดเลยครับทางด้านลูก้าเจอวงในเบียดตลอดครับครับแยกอีกครั้งกันในช่วงปลายยกมาเจอหลังม้วนแผ่นดินครับเอาครับลูกมาสัจจันยังมีอยู่ครับวงในไม่สนครับนี่ครับเด้งไปอีกครั้งครับอัดคาเชือกเลยครับอยากจะเร่งเกมครับตีนินเดินมาคล้องได้แล้วตีขวางแล้วแทงเอาครับลูก้ากระโต้ครับแยกออกมาครับแยกออกมาขวาง
ได้แต่ว่าจังหวะเติมไม่ได้ครับจิ้มขวาเข้ามาครับแล้วขวางหน้านี่ครับเริ่มขวางได้แล้วนะครับเติมด้วยขวาต้องมีจังหวะเติมครับทางด้านเจ้าลูก้าแย่อีกครั้งครับแล้วหมดยกครับท่านผู้ชมครับน้องชมพู่ครับยังอยู่ครับแจกความน่ารักสดใสกันต่อและนี่ครับเราเดินทางมาถึงคู่ที่6ครับยกสุดท้ายระหว่างทางด้านศรีนิน JM Boxing Gymครับกับลูก้าลาซารีครับจากอาร์เจนตินาซึ่งถัดจากคู่นี้ก็ยังเหลือคู่มันอีก1คู่ครับ 3G เพชรบ้านนาครับแข้งไฮสปีดจะเจอกับเชนอันซารีครับจากแคนาดาเดี๋ยวรอติดตามครับดูภาพช้าก่อนครับจังหวะจับในขวางปาดเอาไว้นะครับแต่ว่ายังทำอะไรได้ไม่ชัดเจนครับทางด้านลูก้าเอาละครับ3นาทีสุดท้ายครับเอาละครับ3นาทีสุดท้ายศรีนินเดินคล้องเหมือนเดิมครับเข้าอาชีพอยู่แล้วครับวงในเกาะติดครับเริ่มตีลูก้าครับพยายามจะพากองพยายามจะดันสู้เหมือนกันครับนี่ครับยัดด้วยเข่าซ้ายตีด้วยซ้ายเอาเลยครับสนุกแล้วครับในเมื่อหนีไม่ออกก็กดขอสู้เหมือนกันครับด้านลูก้าเริ่มจะเอาเรื่องเลยครับลูก้าเล่นงานไปที่บริเวณต้นขาตบด้วยฮุกซ้ายครับนะครับว้าวแม่2ต่อ2ครับแลกกันวงในศรีนินเด้งเข้ามาตีได้ไหมพยายามจะอาศัยความขยันเลยครับทางด้านศรีนินเปิดเกมอีกครั้งครับสีนิ่งกับปันวังกรรมการเบรกเกมครับนี่ครับโดนเตือนเลยครับตั้งรับเยอะไปหน่อยครับโดนเตือนจนได้ครับต่อเนื่องครับพยายามจะรัดพยายามจะรัดนี่ครับขึ้นคอได้หรือไม่ครับเด้งตีด้วยขวาหมุนมาแยกออกมาตามเวทีครับลูกาเล่นงานบริเวณฐานล่างวงในตั้งแขนเอาไว้ครับเอาเลยครับเอาไม่อยู่ครับนี่ครับพยายามจะสับศอกบ้างครับทางด้านลูก้าตีด้วยซ้ายแต่ตอนนี้เป็นงูเหลือมเลยครับทางด้านเจ้าศรีนินลัดเลาะไปเรื่อยครับไปแล้วครับจะคว้าอย่างเดียวครับโอ้นี่นะครับแย่ครับแย่ขยับต่อเจอทีสกัดเอาไว้ไม่สนครับดันเดินชนเดินเบียดครับขยับหมุนมาตีด้วยขวาเดี๋ยวมาใหม่ครับพยายามจะเดินเบียดเข้าหาจับนายตีด้วยซ้ายครับตอนนี้เนี่ยยังทำอะไรไม่ถนัดครับเจอต้องบอกว่าเจอความตื้อครับเจอวงในเหนียวเหนียวของท่านศรีนินเล่นงานตลอดครับครับยามแผ่วก็แล้วกันครับท่านศรีนินตอนนี้เนี่ยเดินทางมาถึงประมาณ1นาทีสุดท้ายครับพยายามขยับอีกครั้งครับกดแขนมาพยายามจะโต้เหมือนกันครับท่านลูก้าศรีนินเด็กไอ้ครับอัดขาเชือกเลยช่วงนาทีสุดท้ายครับตีกันเล่นกองรัวครับขยับมาฟันด้วยขวาวงในของได้ลองได้มันได้ครับลงมาครับดูช้าลงไปครับเรื่องนั้นลูก้าตื้อจริงๆครับวงในเล่นงานไปที่ฐานล่างครับจิ้มเข้ามาเพื่อต่อยหมัดครับลูก้าหัวไปที่ต้นขาหัวก็ไปอีกทีครับศรีนินพุ่งเข้ามาจับตีเลยครับแย่อีกครั้งครับในช่วงท้ายเกมไล่เข้ามาศรีนินรวบไว้เนี่ยด้วยเข่าขวาครับมันไม่ทันครับศรีนินพยายามจะบดต่อลูก้าช้าครับเจอแข้งขวาเอ้านี่ครับมามีอาการในช่วงท้ายเกมแล้วโดนเตะจ่อยางและครบ3ยกเรียบร้อยครับท่านผู้ชมครับคู่ที่6ของรายการครับพิกัดน้ำหนัก61กิโลกรัมด้านลูก้าลาซารีครับจากอาร์เจนตินาเจอกับศรีนินเจมบ็อกซิ่งยิมครับจังหวะพยายามจะแซะด้วยเข่าซ้ายครับลูก้าก็พยายามจะเหน็บสู้ครับต้องบอกว่าก็สู้ได้เต็มที่แล้วนะครับแต่ว่าเจอความตื้อครับวงในของทางด้านเจ้าศรีนินครับเล่นงานเอาละครับท่านผู้ชมครับผลการตัดสินจะออกมาอย่างไรก็ไปลุ้นกันครับ Ladies and gentlemen let's check out our excitement thermometerสนับสนุนโดย Max มวยไทย Facebook Page Page Official ใหม่ติดตามตารางการแข่งขันและผลการตัดสินทุกรายการจากสนาม Max มวยไทยสเตเดียมพัทยารับชมการถ่ายทอดสด Facebook Live ทั้งบรรยายไทยและภาษาอังกฤษกดไลค์กดติดตาม Max มวยไทย Official ได้แล้ววันนี้
no bonus. Max Muay Thai Facebook page. Ladies and gentlemen, after three rounds of action, we go to the judges' scorecards for the winner, Red Corner, seated Jam Boxing Gym. Coming up next, Thailand takes on Canada here at Max Muay Thai. Ladies and gentlemen, welcome back to Max Muay Thai! Last fight tonight, guys, Thailand taking on Canada! Ladies and gentlemen, introducing your Canadian warrior tonight, 29 years of age and representing Luke Bunmi Academy. Let's hear it for Zain Ansari! Gentlemen, introducing your Canadian warrior fighting above the blue corner, 29 years of age running at Lu Bunmi Gym, Zain Ansari. And his opponent in the red corner, a Thai warrior, he representing Phetchabun Province, 17 years of age, ladies and gentlemen, Samji Pet. พ่อแม่พี่น้องขอเสียงหน่อยสิ Ladies and gentlemen, introducing your youngThai warrior, 17 years of age, representing Phetchabun Province, Samji Phetbana. ท่านผู้ชมครับปิดท้ายรายการครับพิกัดน้ำหนัก65กิโลกรัมครับนักชกในมุมน้ำเงินครับเชนอันซารีครับจากแคนาดาวันนี้จะเปิดศึกปะทะกับนักชกไทยครับด้านเชนอันซารีครับนักชกในวัย29ปีนะครับสูง173ซมเคยมาที่นี่แล้ว1ครั้งครับวันนั้นเป็นการเอาชนะทางด้านพาเลศึกปุ๋ยโฟแมนมาได้ครับจากค่ายมวยลูกบุญมีส่วนนั้นนักชกในมุมแดงครับ 3G เพชรบ้านนาครับนายธีรพัฒน์ม่วงน้อยครับแข้งไฮสปีดครับจากอำเภอเมืองจังหวัดเพชรชบูรณ์ปัจจุบันเนี่ยวัย18ปีครับสูง169ซมฝากผลงานเอาไว้ใน3ฟอร์มหลังเสมอ1ชนะ1แพ้1ล่าสุดท่าแพ้คะแนนให้กับพลังชัยศิษวัตรหนีไว้กับจากเพชรบ้านนาลูกศิษย์ของคุณทองรัตน์สุปัญญาครับเอาละครับท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับเรามีความมันระดับโลกแบบนี้ให้ได้ติดตามกันเป็นประจำทุกๆวันอาทิตย์ตั้งแต่6โมงเย็นเป็นต้นไปครับทางช่อง9 Encore HD หมายเลข30รวมไปถึงทางออนไลน์ของ Max Muay Thai ครับทั้ง Facebook Fanpage YouTube Live และ Application Mobile App ครับนะครับได้กรรมการยอดยิ่งเกศรมาลาเป็นผู้ชี้ขาดครับสำหรับคู่นี้รูปร่างสรีระใกล้เคียงกันเลยครับคุณนี่คือมงคลให้กับทางด้านนักชกในมุมแดงนี่แหละครับคุณทองรักสุปัญญาครับหัวหน้าค่ายมวยเพชรบ้านนาครับส่วนมุมน้ำเงินครับเพชรบุญช่วยครับมัลลิกามวยไทยแหมนักชกจากสปป.ลาวครับที่เป็นมงคลให้กับทางด้านเชนอันซารีเอาละครับยกที่1ครับเดี๋ยวมาติดเดี๋ยวมาตามกันครับว่าวันนี้ 3G จะแจ้งเกิดได้หรือเปล่าครับประเภทซ้ายหนักซ้ายแรงนะครับยกที่1ครับเริ่มต้นขึ้นครับ 3G มวยซ้ายเริ่มเชนอันซารีมวยขวาอยากเข้าหา 3G จิ้มก่อนเลยครับกับภาษาที่กดเป็นลงกดเป็นหล่นมาหลายต่อหลายลายแล้วครับแต่ว่าเชนก็เป็นประเภทดื้อยาแล้วครับเล่นงานฐานล่าง
จิ้มลำตัวเข้ามาพยายามจะวางด้วยแข้งซ้ายสวนแล้วครับธนาน 3G เปิดเกมชนครับ 3G ยัดด้วยซ้ายโต้ด้วยขวาคืนครับเทนพยายามจะเบียดครับนี่มาเจอเล่นงานแบบนี้ก่อนครับหนักๆแรงๆครับมวยครับท่านผู้ชมครับคนละกาดก็อยู่ที่การชิงจังหวะแหละครับเอาละครับเหวี่ยงด้วยหมัดเข้ามาครับแล้วพยายามจะจับในใหม่ครับ 3G เชนทำยังไงครับโดนจิ้มลำตัวเก็บอาการได้ดีครับเชนอาซารีมีบนมีล่างครับล็อกไปเรื่อยเลี่ยมไปเรื่อยครับขยับเข้าหาอีกครั้งครับเชนเปลี่ยนมาเจอกับป้อนซ้ายแกมาเนี่ยมาทั้งไหลครับ 3G ประเภทต้นๆเนี่ยน่ากลัวครับแม่ครับจิ้มหมัดขวาเข้ามาครับเชนอาซารีรัดในเอาไว้ครับ 3G ก็ตีไม่ทันครับเดี๋ยวเข้าหาขยับเข้าหาครับเจอกับปั้นวงในรวบใต้ปีกเอาไว้ครับไม่ยอมให้เชนอาซารีตีทันหนักครับเข้าหาอีกครั้งครับยัดด้วยแข้งขวาเจอซ้ายคืนกับป้าซ้ายไปประมาทครับเชนเกือบหล่นแล้วครับหลบเข้ามาพยายามจะรัวหมัดเข้าใส่ครับหน้าเข้ามาเหวี่ยงกับปั้นแล้วเสียบครับจับในได้ตีด้วยซ้ายครับแยกออกมาครับแยกออกมาเปลี่ยนไปขยับไปครับเจอกับปั้นล้วงลำตัวตัดลำตัวนี่ครับวงในรวบใต้ปีกเอาไว้ไม่ยอมให้สามจีตีครับเดิมพื้นแล้วก็สามจีไม่ใช่มวยเข่าด้วยครับถนัดซ้ายยาวๆมากกว่าเอ้าแต่ว่าจังหวะหลุดจังหวะหลวงก็ต้องระมัดระวังครับสามจีเหวี่ยงเดินหมัดเข้ามาเชนนั้นติดตัวเลยครับแต่ว่ายังตีกันไม่ได้ก็วงในนะครับมาดูกันวงนอกก่อนครับพยายามเข้าหาตบตบด้วยซ้ายเติมด้วยขวาสวยครับนี่แล้วเรียบนี้ครับล่วงลงไปด้วยกันทั้งคู่ครับจะเป็นทางด้าน 3G ลงไปอยู่ข้างล่างครับจิ้มขวาเข้ามา 3G บวกเลยครับเก็บได้ไหมเชนตีด้วยซ้ายแล้วตั้งกำแพงก่อเอาไว้ครับระวังด้วยแข้งซ้ายนี่ก็เตะซ้ายต่อยซ้ายครับยังมีความคมอยู่ครับ 3G เบี่ยงเข้ามาได้แต่ว่าหาช่องเสริมนี่ยังไม่ได้ครับช่วงท้ายเกมยกแรกครับครับกระชับต่อครับเชนวางขวา 3G คืนด้วยหมัดแล้วหมดยกแรกครับเอาละครับท่านผู้ชมครับปิดท้ายรายการในวันนี้ครับเป็นการเจอกันระหว่างไทยกับแคนาดาครับในมุมน้ำเงินนั่นก็คือเชนันซารีครับมีปะทะกับ 3G เพชรบ้านนาครับของหนักของแรงครับแข้งไฮสปีดแจกก่อนเลยครับอาวุธดูครับเตะซ้ายต่อยซ้ายครับตามสูตรแต่ต้องบอกว่าเชนเนี่ยเป็นประเภทสีทนได้ครับไม่มีอาการเลยครับเอาละครับท่านผู้ชมครับยกที่2ครับตามมาต่อยกที่2ครับนิ้วเดินรับใต้ปีกเลยครับทางด้านเชนอยากเข้าหาประสานแข้งกันอยู่ครับโอ้ยมาเอาเลยครับต้องนับจนได้แล้วครับโอ้พังพลาดไปหน่อยนี่ครับรอเตือนมาตลอดครับทางด้าน 3G เสียนับแล้วครับเชนอาซารีเอาเลยครับตอนนี้ต้องเอาคืนนะครับเชนเอาเลยครับโดนไปมีซึมเลยครับประมาทไปหน่อยครับกาดตกเจอฮุกซ้ายครับล่วงเลยครับพยายามจะออกแจกของแรงอีกแล้วครับธนา 3G เชนวางขวาเข้ามาเกี่ยวได้ตัดอีกทีครับ 3G นี่ครับต้องบอกว่าแรงทุกลูกนะครับนักชกไทยเอาละครับพยายามจะเอาคืนเหมือนกันครับธนาเชนได้ไม่ได้ครับตามกันต่อครับเกมยาวๆครับ 3G ได้ใจครับขยับเข้าหาลากกับปันสายเข้าไปทุบเลยครับสายยาวครับ 3G เชนเปลี่ยนมาเอ้าโดนอีกโอ้นี่นะครับดึงนิดเดียวครับทางด้าน 3G แล้วทุบเข้าไปด้วยหมัดซ้ายครับนับที่2ตามมาติดๆครับหลังจากนี้เนี่ยจะโดนไม่ได้อีกแล้วนะครับยกนี้ครับโอ้ถ้าเสียไปอีก1เนี่ยต้องปิดเกมเลยครับเอาละครับได้มา2นับครับทางด้าน 3G หมายทีก็เตะซ้ายต่อยซ้ายครับลากกวาดตลาดมาเลยครับทางด้าน 3Gนาทีทองของ 3G ครับเอาครับบรรเลงเพลงหมัดแล้วครับขยับเข้าหาแล้วไม่ปล่อยนาทีทองด้วยครับกระชับพื้นที่กับป้านซ้ายนี่ครับจิ้มอีกแล้วครับ
ครับจิ้มหมัด1 2เข้ามาโอ้ตอนนี้เชนเริ่มซึมเริ่มช้าครับนะครับต้องมัดเอาไว้ก่อนครับเชนทวงเวลาเอาไว้ครับกะจะให้ตัวเองได้ฟื้นครับนะครับหมัดมวยกล้วยปิ้งครับกำปั้นไม่มีรวมไปประมาทไม่ได้ครับเดินมาแล้วตั้งแต่ยกแรกครับกำปั้นซ้ายของทางด้าน3จีขยับเข้าหากำปั้นซ้ายอีกครั้งครับโดนไปมีซึมมียุบครับนะครับจิ้มมาเติมอ้าวแม่ไปเสียจังหวะล้มกันมาด้าน3จีโอ้แกก็ตั้งใจจะเช็คบินเลยครับแต่ยังครับโอเชนก็ยังทนได้ครับเอาละครับในช่วงท้ายยกที่2ครับโอ้โหมาซ้ายอีกแล้วครับทางด้านเชนโดนเข้าไปดึงแล้วคืนครับ 3G วางด้วยซ้ายเติมนี่ครับของหนักของแรงแล้วหักไม่ลงครับจังหวะเติมครับปั้นซ้ายของ 3G นี่โถมมาทั้งตัวเลยครับนี่ครับปั้นซ้ายนี่ครับของแสลงของทางด้านเชนแล้วครับไล่เข้ามาครับทิ้งซ้ายเข้ามา 3G พยายามจะมัดครับก็ยังต้องบอกว่ายังเก็บไม่ได้เลยครับหมดยกที่2ครับเอาละครับท่านผู้ชมครับปิดท้ายรายการครับพิกัด65กิโลกรัมครับเชนอันซารีจากแคนาดาครับเจอกับ 3G เพชรบ้านนาครับนักชกจากเพชรบูรณ์ก็บอกว่าโดนไป2นัดเลยครับสำหรับเชนอันซารีครับเดี๋ยวดูนะครับดึงนิดเดียวครับแล้วทิ้งเลยครับโอ้โหเหมือนวิ่งเข้ามาชนหมัดครับ2แรงบวกยังไงอย่างนั้นครับล่วงครับทั้งนับแรกและนับ2ครับดูครับเหมือนเดิมเลยครับเอาละครับยกสุดท้ายครับครับยกสุดท้ายไม่มีอะไรจะเสียครับเปิดเกมเดินชนขาแรกขาลุยเอาละครับ3ทีโดนเข้าไปครับเปิดตำรารับครับไม่ทันเหมือนกันตอนนี้กัดฟันเดินเลยครับทางด้านเชนอัสลีเน้นที่หมัดมากขึ้นครับที่ต้องมัดตีด้วยขวาปรับแผนใหม่ครับทางด้านเชนพยายามจะมาบวกกับปั้นเลยเอาละประเภทใครดีใครอยู่เลยครับยกนี้ครับขยับเป็นฝ่ายเดินมัดเอาไว้มัดเอาไว้ครับแต่ว่าทำอะไรได้ไม่ถนัดครับเสียบด้วยเขาซ้ายครับเชนเอ้าหน้ามีสะดุ้งแต่ใช้เหลี่ยมแก้ตัวได้ครับทางด้าน 3G เอ้าหน้าเหมือนมีอาการแล้วครับบริเวณลำตัวของทางด้าน 3Gอย่าไปยุบอย่าไปแผ่วครับทางเชนอัตตาลีรออยู่ครับพยายามจะเร่งเกมชวนทะเลาะอีกครั้งครับเชนไล่มาโอ้โหหมัดซ้ายครับจังๆเลยครับหมัดของทางด้านเจ้า 3G ครับเชนแต่ตอนนี้ 3G ก็เริ่มรู้ตัวแล้วครับว่าพอโดนหมัดเข้าลำตัวเนี่ยแกต้องประกบในครับโอเคพยายามจะเดินอีกครั้งครับเกี่ยวได้กวาดสะอาดเลยครับขยับเข้ามาจิ้มหมัดซ้ายกับ 3G ตอนนี้เชนก็เหมือนมีอาการแผ่วครับหนึ่งทางแล้วท่านผู้ชมครับพอยกสุดท้ายเอาละครับขยับเข้าหาอีกครั้งมันจะเป็นอย่างไรครับวงในรักใกล้ไปออกมาครับแยกออกมาแรกกับปั้นกันอยู่กลางเวทีครับโอ้แล้วนี่ครับพาทิ้งเหมือนกันครับด้านเจ้าเชนอันซารีครับขึ้นมาสามจีช้าครับโอ้เสียงเฮเริ่มใหม่อีกครั้งครับมาครับเชนวางแข้งสามจีพยายามจะบวกมัดเอวเอาไว้เชนอ้าวโอ้ไปเสียจังหวะล้มลงไปครับยืนกันได้ครับสามจีลุกขึ้นมาว่ากันต่อครับพยายามเข้าหา 3G ครับพยายามจะนี่ครับกับปั้นซ้ายกับปั้นขวามาแล้วครับอยู่กับอยู่ที่มุมแดงทำอะไรขัดๆเกินๆแล้วครับทางด้านเชนอันซารีครับแทงซ้ายอย่างมาทิ้งหมัดเอ้าหมัดขวาครับโอ้ยังวูบวาบอยู่นะครับ 3G เอาเลยครับยังไม่แน่ไม่นอนครับทางด้านเชนอันซารีครับพยายามจะบวกหมัดครับหมัดในตีด้วยขวาครับเชนโอ้มีอาการแผ่วเหมือนกันครับ3G เอาละครับในช่วงโค้งสุดท้ายครับและครบ3ยกเรียบร้อยครับท่านผู้ชมครับผู้ปิดท้ายรายการในวันนี้ครับพิกัด65กิโลกรัมระหว่างทางด้านเชนอันซารีครับจากแคนาดาครับเจอกับทางด้าน 3G เพชรบ้านนาครับนักชกจากเพชรบูรณ์
พยายามทำผลงานแล้วนะครับดูครับจังหวะเหวี่ยงหมัดชุดเข้ามาครับในช่วงต้นยกครับบูมวาบครับมีจังหวะให้เห็นครับพยายามจะเดินหน้าจับในครับทิ้งด้วยหมัดขวาเข้ามาครับโอ้เอาละครับผลการตัดสินจะออกมาอย่างไรครับท่านผู้ชมไปบนเวทีก่อนครับ Alright ladies and gentlemen the bonus round สนับสนุนโดย Max มวยไทย Facebook Page Page Official ใหม่ติดตามตารางการแข่งขันและผลการตัดสินทุกรายการจากสนาม Max มวยไทยสเตเดียมพัทยารับชมการถ่ายทอดสด Facebook Live ทั้งบรรยายไทยและภาษาอังกฤษกดไลค์กดติดตาม Max มวยไทย Official ได้แล้ววันนี้No borders. Max Muay Thai Facebook page. All right, ladies and gentlemen, of the three rounds of actions, we go to the judges' scorecard for the winner. Red Corner, Sabji Pepana. หมดเวลาแล้วนะครับสำหรับรายการของเราในค่ำคืนนี้มีสปอนเซอร์ไหมมีครับปุ๋ยโฟร์แมนปุ๋ยของคนไทยคุณภาพเต็มแม็กซ์จากเก่าของเราเองขอบคุณมากครับ Ladies and gentlemen thank you so much for being with us tonight we'll see you again same time same place next week here at Max Muay Thai สวัสดีครับ